ที่เราจะทำกันในโลกของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินศิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่อจรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีคำถามเราก็มาคุยกันในรายการนี้แล้วก็ขอให้เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติเป็นของละเอียดอ่อนที่เราเข้าใจยากแม้แต่ว่าคำสอนพุทธเจ้าจะมีอยู่ในตำราอยู่ในตู้ในพระไตรปิฎกแต่ว่านั่นใช่ไม่ใช่ว่าจะรู้ง่ายๆจะเข้าใจง่ายๆความหมายอันลึกซึ้งเราจะต้องมีการขยายความเพราะว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นของที่ลึกซึ้งไม่อยู่ในวิสัยที่คาดคะเนหรือประมาณหรือตรรกะหรือว่าปรัชญาหรือว่าการคาดคะเนเรียกว่าเป็นความที่ละเอียดอ่อนที่เกินกว่านั้นทั้งหมดเราก็มาคุยกันในรายการนี้ว่าทำยังไงเราจะรู้ธรรมหรือจะเห็นธรรม อย่างถูกต้องเหมือนสมัยพุทธกาลอันนี้เราก็มาคุยกันญาติโยมก็มาโทรมาได้เลยนะก็สายก็ยังว่างอยู่ระยะเวลาที่ยังไม่มีใครถามนี้ก็จะคงจะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนว่าการที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมที่จะถูกต้องนั้นก็คือว่าเราจะต้องมีมรรคเพราะว่าพุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าตราบใดอริยมรรคอันประเสริฐนี้ยังมีการปฏิบัติอยู่โลกนี้ก็จะไม่ว่างต่อพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าเกิดว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยโลกนี้ก็คงว่างแน่นอนท่านกล่าวอย่างนั้นในตอนที่ว่าวันที่จะปรินิพพานท่านก็คงจะเป็นห่วงศาสนาว่าถ้าเกิดว่าการปฏิบัติยังมีมรรคอยู่ตามนั้นก็ยังมีพระที่เป็นพระอรหันต์อยู่เรื่อยๆเพราะว่ามรรคนั่นเองเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางที่จะทำให้ปุถุชนเนี่ยกลายเป็นอริยชนได้ก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายถ้าทางอื่นแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยแต่ทีนี้ว่ามรรคมีองค์8เนี่ยเราก็รู้เราก็เข้าใจเราก็อ่านได้แต่ความหมายนั้นลึกซึ้งมากไม่ใช่จะเข้าใจโดยง่ายอันนี้เราก็มาคุยกันว่ามรรคมีองค์8นั้นเราจะรู้จักได้อย่างไรครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมวันเจริญพรจ้าโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้ง2รูปนะคะเจริญพรขอกราบงามกับพระอาจารย์จรัญค่ะพระผู้ให้สังสว่างแก่ลูกค่ะคือลูกมารายงานวันนี้นะคะการปฏิบัติลูกคืออยากให้พระอาจารย์ช่วยยืนยันให้เป็นพยานให้ลูกว่าสิ่งที่ลูกรู้ลูกเห็นลูกปฏิบัติมาตลอดเวลา
ถ้ามันรู้ได้ใจใจแต่ลูกก็พิจารณาดูแล้วกับพระอาจารย์ลูกบุญคุณพระอาจารย์และวัดสังฆทานหรือว่าพระพุทธเจ้าในโลกนี้ไม่มีอะไรล้ำค่าในธรรมะที่เกิดในใจลูกค่ะแต่ว่าลูกสิ่งที่ลูกรู้ลูกเห็นลูกประสบมาลูกรู้แต่ว่าลูกก็บริพิจารณาทำใดที่เรารู้เราก็เฉยเราก็ปล่อยเราก็วางค่ะเพราะว่าลูกก็อยู่ในรูปที่ว่าลูกฟื้นธรรมชาติมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเป็นอะไรแล้วลูกก็ได้มาหนทางลูกเกิดความทุกข์มาปฏิบัติทำให้ใจลูกสว่างแล้วทำให้ลูกรู้ธรรมลูกจะกบมีสติสัญญาณว่าการปฏิบัติขอให้เราปฏิบัติจริงอะค่ะปฏิบัติจริงและปฏิบัติตามทางที่ท่านพระอาจารย์ได้แนะนำในการมาเอาจิตมาดูกายค่ะให้รู้กายให้รู้แจ้งในกายอะค่ะและให้รู้แจ้งในว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นลงเป็นไตรลักษณ์เป็นกายเวทนาจิตธรรมมันเกิดดับเนี่ยค่ะลูกดูตลอดแล้วตอนนี้ลูกก็คือทำใดที่ลูกรู้ลูกก็รู้เฉยลูกเข้าใจคำว่ารู้เฉยของพระอาจารย์สังหลวงปู่สังวานแล้วค่ะลูกขอกับนมัสการลาแล้วขอให้พระอาจารย์พลานามัยแข็งแรงทั้งสองพระองค์นะคะลูกทางทางทีลูกกลับลาค่ะนมัสการลาค่ะก็โทรมาร่วมรายการก็ถือว่าเป็นสักขีพยานในการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติอย่างที่โยมพูดก็หมายถึงว่าได้รับคำแนะนำ ให้มาพิจารณาร่างกายนี้เองนะพุทธเจ้าท่านก็สอนภิกษุทั้งหลายเนี่ยให้มาพิจารณาร่างกายนี้เราจะเห็นทั้งกายเห็นทั้งใจแต่ถ้าเราไปมองใจอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นแต่ใจไม่เห็นกายแล้วก็จะเห็นกิเลสไม่ได้ถึงเห็นกิเลสได้แต่ก็ละไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปดูใจอย่างเดียวไม่เห็นเบื้องหลังของกายว่าคืออะไรเพราะจิตมันยึดมั่นกายอยู่แล้วแต่ทีนี้เมื่อเรา ได้มาพิจารณาร่างกายนี้เราเห็นความจริงของร่างกายว่าเป็นของว่างเปล่าเมื่อก่อนเราเข้าใจเฉยๆว่าว่างเปล่าแต่ไม่เห็นเนี่ยแก้อะไรไม่ได้เลยนะเราต้องเห็นด้วยทั้งที่ว่าเราก็เข้าใจว่าไม่มีอะไรก็จริงแต่ต้องเห็นถ้าไม่เห็นแล้วสำเร็จประโยชน์ไม่ได้เลยเมื่อเราเห็นได้แล้วเนี่ยเราก็รู้เลยว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรและจิตของเราเนี่ย ปล่อยวางในที่นี้ก็หมายถึงว่าเราเห็นอริยสัจทั้ง4ว่า เห็นตัวเองแล้วเนี่ยก็เห็นว่าโอ้ร่างกายนี้เป็นของว่างเปล่าเมื่อร่างกายเนี่ยเป็นของว่างเปล่าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อาศัยในกายนี้ก็ว่างเปล่าด้วยเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของที่ติดตามมาจากร่างกายนี้ว่างเปล่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเกิดจากจิตที่วิ่งออกไปทางตาทางหูนั้นจะเป็นตัวตนได้อย่างไรเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยวางว่าตอนนี้ไปจิตเราไม่ต้องไปในโลกนะแต่โยมวันก็ต้องดูนะว่าการเกิดดับนั้นไม่ใช่ดับเกิดดับนั้นมันต้องดับอย่างเดียวนะต้องดับอย่างเดียวถ้าเกิดดับอยู่จิตเรายังมีปฏิญาอยู่กับโลกนะจิตเราจะต้องมีการดับอย่างเดียวไม่มีการเกิดคือดับอุเบกขาอยู่ตลอดเวลาไม่มีการไปของจิตนั่นถึงจะถูกนะยังไงก็ขอไปดูตรงนี้หน่อยก็แล้วกันครับมีสายเข้ามาขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมดาเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลอ๋อเงียบก็คงติดขัดอยู่เนาะหลุดไปแล้วเดี๋ยวไงก็โทรใหม่กันแล้วกันเนาะนครราชสีมาก็พูดถึงว่าอย่างที่บอกว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยทำให้เราได้สามารถที่จะนำไปสู่การพ้นทุกข์ได้จริงนะก็คืออริยมรรคเราจะต้องเข้าใจเรื่องอริยมรรคว่าเป็นของที่ทุกคนจะต้องเดินทางอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นการที่เปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตใหม่หมายถึงทางเก่านั้นไม่สามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงหรือว่าเราจะใช้สอยได้ต่อไปเขาเรียกว่าทางเส้นเก่านั้นก็คือเ
จิตของเราวิ่งไปสู่อารมณ์ต่างๆภายนอกไปคิดถึงผู้อื่นทางเส้นนั้นเนี่ยหมดการเยียวยาเราจะต้องเปลี่ยนทางอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ปิดทางเส้นเก่านะซะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าทางนะเขาว่าทางแปลว่ามรรคแล้วก็เดินทางนะหมายถึงว่าต้องมีทางแล้วก็มีคนเดินมันแล้วก็มีสิ่งที่เดินไม่ใช่การนิ่งของจิตจิตนิ่งนั้นไม่ใช่ว่าจิตเดินทางสมมติว่าความหมายนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคนคนหนึ่งไปยืนอยู่บนทางเส้นทางนั้นยืนนิ่งๆอยู่เนี่ยเราจะบอกว่าคนนี้กำลังเดินอยู่เนี่ยก็ความหมายก็ไม่ถูกแล้วมันจะต้องมีความหมายการเดินของเขาด้วยหมายถึงว่าเขาต้องเดินไปด้วยแล้วก็มีทางแล้วก็มีคนเดินไปเรื่อยๆแต่ชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่เดินทางอยู่แล้วนะทุกคนเนี่ยเดินทางอยู่แล้วก็หมายถึงวันๆนึงเนี่ยร่างกายก็เดินทางของเขาก็คือการเคลื่อนจากวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาววัยแก่วัยชราไปตามนั้นแต่ใจของเราก็วิ่งหาอารมณ์ตลอดนั่นก็คือเดินทางอยู่แล้วเรามีสายเข้ามาเนาะเอาสายการหลวงพ่อครับมีสายมาจากนครสวรรค์ครับจากโยมจุธามาศเจริญพรใจโยมกราบนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์นะคะเจริญพรเจริญพรว่าไงคือลูกยังสงสัยค่ะว่าอันนี้ไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับธรรมะหรือเปล่าเพราะอันนี้สามีของลูกอะค่ะคือเขาเคยทำร้ายพ่อเขาจนขาหักอะค่ะแล้วเขาก็ไปบวชประมาณ 12 ปีได้ค่ะค่ะแล้วเขาก็ถูกรางวัลที่หนึ่งอะค่ะแล้วหนูอยากทราบว่าหนูที่หนูเคยรู้มาว่าคนที่ทำร้ายบิดามารดานี่ถึงบวชศาสนาก็ไม่เปิดรับไม่ใช่เหรอคะคือ เขาเรียกว่าต้องทำให้บิดาเสียชีวิตเนี่ยคือฆ่าคนเนี่ยหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอนันยอัตระยะกรรมเนี่ยคือว่าหมายถึงว่าคนที่ฆ่าเนี่ยไม่ใช่ว่าถ้าฆ่าถ้าทำร้ายเนี่ยตอนเป็นพระเนี่ยไม่ได้แต่ฆ่ามาแล้วเนี่ยไม่เป็นไร หมายถึงว่าบุคคลที่ฆ่าคนอื่นก็ดีหรือว่าฆ่าเขากล่าวถึงว่าไม่ใช่ว่าไม่บวชได้หมายถึงว่าคนทำอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นกรรมหนักเขาเรียกอนันตริยกรรมแต่ถ้าว่าพ่อแค่ป่วยแค่อะไรเนี่ยก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงแค่ขาหักอะไรทำนองนี้ก็ยังไม่ถึงไม่ถึงเสียชีวิตก็ยังไม่ถึงว่าเป็นอนันตริยกรรมแต่ก็บาปนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าไม่บาปบาปโยมแล้วทำไมเขาถึงได้มีบุญวาสนาขนาดถูกรางวัลที่หนึ่งได้เลยล่ะค่ะคือเราจะคิดว่าบาปก็เป็นบาปอยู่นั่นแหละบุญก็เป็นบุญแต่ว่าวาสนาแต่ละคนเขาเรียกบุญกับบาปนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่เห็นผลลัพธ์ทันทีแต่บางครั้งเป็นผลดีซะด้วยอย่างเงี้ยผลดีอันนั้นเกิดจากกรรมอื่นหรือว่าด้วยบุญอื่นที่มาเสริมอย่างเงี้ยคือเขาคือทุกคนมีกรรมที่ฆะกันอยู่อ่ะไม่ใช่ว่ากรรมถ่ายเดียวอย่างเงี้ยฉะนั้นเขาเรียกว่าบางคนอาจจะมองภาพว่าทำชั่วเนาะทำไมเขารวยจังหรือเขาดีจังเราทำดีจนเอาจนเอาอะไรทำนองนั้นมันก็คือวาระกรรมเนี่ยมันเขาเรียกว่าวิสัยของกรรมเนี่ยเป็นวิสัยที่คบคิดไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นอจินไตยเหมือนกันเขาเรียกว่าไม่ควรคิดเพราะมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนแต่ทุกอย่างสรุปตรงที่ว่าดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนก็คือมาตรฐานเดียวแต่เราอาจจะมองภาพรวมๆที่ยังไม่ละเอียดเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะนั้นยังไงก็คือกรรมนะกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่โยมเนาะแล้วเขายังอันนี้คือเขายังไม่ได้รับกรรมที่เขาทำเหรอคะหมายถึงอย่างไรนะหมายถึงแล้วเขาที่เขาทำน่ะคือเขารับกรรมที่เขาทำหรือยังหรือว่ากรรมนั้นยังมาไม่ถึงบางอย่างเนี่ยรับกรรมปัจจุบันด้วยบางอย่างจะรับกรรมในอนาคตนะอย่างพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยฆ่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะก็ยังอยู่ตลอดชีวิตได้ยังมาอุปถากพระยังทำเขาเรียกว่าเป็นองค์ราชูปถัมภกเรื่องสังขยาณาอย่างเงี้ยทั้งฆ่าบิดาแต่สุดท้ายเนี่ยก็ลูกของอาชาติศัตรูก็คืออภัยราชกุมารก็มาฆ่าพระบิดาต่อกันเป็นทอดๆอีก
อันนี้เขาเรียกว่าบางอย่างจะปรากฏในปัจจุบันบางอย่างปรากฏในอนาคตหรือบางอย่างปรากฏในอนาคตละชาติต่อไปนู่นไกลอย่างเงี้ยเราก็เขาเรียกว่าวิสัยมันรู้เข้าใจยากเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้มาเร็วหรือว่ามาช้าแล้วแต่เหตุการณ์นะเข้าใจยากอยู่แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนคือการที่ผลชั่วจะออกมาเนี่ยอาจจะคะกันอยู่ที่ยังมีผลดีเขาแทรกแซงอยู่คนชั่วก็เลยระงับอยู่ก็มีอะไรพวกนั้นนะแล้วหนูกลัวอยู่อย่างค่ะกลัวเป็นกงกรรมกงเกวียนกลัวลูกไปทำกับใครแบบนั้นนะคะอันนั้นก็เป็นได้โยมก็พยายามเราก็ทำดีให้กับพ่อแม่กันแล้วกันเราจะได้มีลูกเราจะได้เป็นเยี่ยงอย่างแล้วก็ทำกับเราอย่างนั้นก็แล้วมันเป็นได้เหมือนกันเหมือนตระกูลของพระเจ้าพิมพิสารเป็นอย่างนั้นถึง7ชั่วบรรพบุรุษสุดท้ายก็ชาวเมืองก็เลยเปลี่ยนราชวงศ์ใหม่เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะเป็นอย่างนี้มา7ทอดแล้วอ่ะเหมือนกับว่าเป็นเหมือนนิมิตหมายของการไม่ดีของเมืองอันนี้ก็ทำให้เป็นอย่างนั้นได้เป็นทอดเลยทำร้ายบิดาเป็นทอดเลยก็มีกรรมร่วมกันโยมพระเจ้าเพ็ญพิสารเองก็ที่ทำอย่างนั้นก็มีกรรมอื่นด้วยที่ถูกกระทำอย่างนั้นแต่บุญหนึ่งก็พระเจ้าพิมพิสารก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้บุญก็มาบาปก็มาด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็มันซับซ้อนโยมซับซ้อนแต่ว่าเราลงเอยด้วยว่าพระเจ้าสอนอย่างไรสิ่งนั้นต้องเป็นจริงเท่านั้นเองเราเชื่ออย่างนั้นเท่านั้นเราคิดว่าพระเจ้าไม่ลวงใครนะพูดตามจริงเราให้ความคำตอบให้เหมือนกับว่าเราเชื่อคำตอบของพระเจ้าหรือคำสอนของท่านเราคิดแค่นั้นเพราะเราหลายอย่างที่เราทำเนี่ยเราบ่งบอกถึงว่าท่านพูดจริงจริงท่านมีจริงแล้วเราพิสูจน์ก็ได้เห็นจริงเราพิสูจน์ในยะอื่นอย่างเช่นปฏิบัติไปเนี่ยเราเห็นตามธรรมที่ท่านกล่าวเนี่ยแสดงว่าหมวดอื่นๆเรื่องว่าด้วยอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องจริงบางครั้งเราอาจจะไม่เข้าใจแต่เราก็คิดว่าจริงเพราะว่าบางอย่างเราพิสูจน์ได้ทำให้เห็นว่าพระเจ้าตรัสอะไรเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างเนี้ยเนาะค่ะคณะวิสาของพระพุทธองค์ก็ยังตัดสินเป็นพระอรหันต์นะคะพระอาจารย์สุดท้ายก็ต้องใช้กรรมได้แม้แต่พระอรหันต์บางอย่างเนี่ยพระอรหันต์เนี่ยก็ยังมีการกรรมอย่างเช่นพระโมคคัลลานะนะก็ยังโดนตีโดนทุกข์อย่างเงี้ยที่ทำกับพ่อแม่นะสุดท้ายถามพ่อแม่แล้วไปลงนรกแล้วนะพระโมคคัลลานะเนี่ยมาจากนรกเลยนะที่มาเป็นพระโมคคัลลานะนี่คือมาจากนรกเลยเป็นอัครสาวกที่มาจากนรกเพราะว่าทำร้ายบิดาทำร้ายมารดาแล้วก็500ชาตินะแล้วก็ขึ้นมาแล้วเนี่ยแม้แต่เป็นพระอรหันต์แล้วกรรมอันนั้นก็ยังเป็นเศษอีกอันนี้ก็เรียกว่าอนันตริยกรรมอนันต์แปลว่ายิ่งใหญ่กรรมที่ยิ่งใหญ่มี5อย่างนะทำร้ายบิดามารดาทำร้ายพระอรหันต์ก็มีสายเข้ามานะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายตรงจากออสเตรเลียครับจากโยมอุไรเจริญพรใจโยมกับนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรเสียงชัดเลยเนาะว่าไงเอ่ยดิฉันได้ปฏิบัติตามพระอาจารย์มาทุกระเบียบทุกอย่างเลยละค่ะมีความเจริญก้าวหน้าได้ดีขึ้นค่ะที่ว่าหลังจากได้จัดภาพดูซากศพแล้วได้ประมาณปีอีกประมาณปีอีก 2-3 เดือนโดยประมาณนะคะแล้วก็ได้ตอนนี้ได้พิจารณาร่างจริงจะได้คิดว่าก้าวมันผิดพลาดไปหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เข้าก้าวหน้าเข้าเท่าดีแล้วละค่ะมีความเจริญดีค่ะแต่ฉันมีข้อสงสัยตรงที่ว่าจะจำเป็นต้องท่องผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ที่เขาเรียกว่าอนุโลมปฏิโลมไหมคะจำเป็นต้องท่องไหมคะพระอาจารย์คือไม่จำเป็นต้องท่องเลยไม่จำเป็นเราดูอะไรไปเรื่อยๆทั่วไปไม่ต้องเรียงลำดับแล้วก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมาผมก่อนขนมันเล็บฟันหนังหรือบริกรรมอะไรไม่มีเป็นคำบริกรรมนี้เราไม่ใช้นะเรามองไปเลยมองอะไรก็ได้ตัวเราให้มาให้เห็นก็แล้วกัน
แล้วถึงแม้ว่าร่างเน่าร่างเปื่อยเนี่ยมาเป็นร่างสดแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่กลับไปเราก็ไม่ต้องกลับเอาร่างสดไปเรื่อยๆเพราะยังไงเขาก็ต้องเป็นร่างสดอยู่ดีแต่เขาจะเปลี่ยนของเขาเองนะเราไม่ต้องเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนของเขาเองถือว่าเป็นการก้าวหน้าของเขาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาเองน่ะว่าไงเพราะว่าพลังเวลาจะปกติตอนที่ร่างศพเนี่ยจะเข้าใจง่ายเพราะอะไรดูมันก็เละไปเน่ามันก็หนอนมันก็เชิงชัยไปหมดมันเน่ามันเละไปหมดมันดูง่ายแล้วพอมาบาร่างจริงเขาไม่ยอมกลับไปดูเก่าพอดูเห็นที่ไรก็เป็นร่างจริงจริงร่างจริงเพนก็เลยที่พระอาจารย์บอกไม่ต้องฝืนก็เลยไม่ฝืนไม่ต้องฝืนแต่เวลาจะสังเกตพิจารณาหนังอย่างนี้ฝนก็เอาไปทีละข้อละข้อละข้อเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ต้องเรียงไม่ต้องเรียงลำดับว่าต้องหนังต้องขนต้องเล็บต้องหนังอะไรอะไรก็ได้แต่มองให้ลึกหน่อยก็แล้วเพราะว่าร่างสดเนี่ยมันทำให้เรามองยากขึ้นเพราะว่าคือความสลดสังเวชมันน้อยเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องเจาะลึกหน่อยถ้าเรามองผิวเผินเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สังเวชฉะนั้นเขาต้องเจาะพึงตับไตไส้พุงชำแหละไปเหมือนกับนายโคฆ่าชำแหละโคอย่างเงี้ยเหมือนเราชำแหละเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยชำแหละหมูชำแหละอะไรต่างๆอย่างเงี้ยวัวควายอย่างเงี้ยเราทำแบบนั้น ให้มันลึกหน่อยให้มันถึงใจหน่อยจะดีบางวันที่ดิฉันทำอย่างเช่นเห็นผิวหนังเห็นอย่างเงี้ยค่ะบางทีพอเริ่มเห็นร่างกายของตัวเองก็แบบเศร้าสลดเสียใจใจหายร้องไห้ถ้าไม่ได้เสียใจเรื่องอะไรคือไม่ได้เสียใจเราใช้คำว่าสังเวชใจนะคือเสียใจนี่มันเหมือนผิดหวังไปเลยอย่างนั้นอันเศร้าใจไปเลยแต่อันนี้มันว่าเขาเรียกว่าสังเวชธรรมะสังเวชเขาไม่ได้เศร้าส้อยเสียใจแต่มันเป็นปิติใจแต่ปนด้วยความสังเวชหน่อยแล้วก็มีความสุขไม่ใช่มีความทุกข์ถ้าเสียใจนี่มีความทุกข์แล้วแหละ ตรงนี้เนี่ยการที่อาการอย่างนี้เกิดขึ้นเราถือว่าได้ผลเป็นผลที่ทำให้ถ้าน้ำตาเราไหลได้เนี่ยแสดงว่าเราถึงใจแล้วเราทำอย่างนั้นนิดมากๆเลยแสดงว่าตอนไหนที่ทำให้เราร้องไห้ได้ตรงนั้นน่ะถือจุดเด็ดของเราเราต้องทำบ่อยๆคืออุบายเด็ดของเราอุบายที่ดีของเราที่สุดกลัวอย่างเดียวคือไม่ค่อยร้องไห้เนี่ยตมาจะกลัวตรงนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าจิตมันเหมือนเฉยๆไปแล้วทำให้การก้าวหน้าเนี่ยไม่ลุกเราให้เข้มข้นมันเหมือนอุบายมันจืดกลัวอย่างนั้นแต่ถ้าร้องไห้นะถือว่าไม่จืดนะไม่จืดนะถือว่าไม่จืดถือว่าดียังไม่ถึงจะได้ลงไปจุดไหนเลยคือจะเห็นร่างข้างล่างเลยโอ้นี่ตัวเราเป็นอย่างนี้แล้วมันเสียจะมันเหมือนกับเศร้าร้องไห้อะค่ะร้องไห้นั่นแหละไม่ได้เสียใจสังเวชใจอยู่สังเวชใจแล้วก็มีความสุขด้วยนะโยมสังเกตว่ามีความสุขนะไม่ใช่มีความทุกข์นะเหมือนก็มีที่พึ่งมีทางออกอะครับอาจารย์ใช่ใช่มันปิติใจปิติใจท่านหนูกราบเรียนพระขอประพฤติพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะอย่างนี้แหละรักษาไว้นะอย่าให้หายพยายามเห็นบ่อยๆรักษาไว้ไม่ใช่ว่าเห็นแล้วเห็นเลยต้องรักษาสิ่งที่เห็นไว้อยู่เสมออย่าให้หายถ้าหายนะธรรมะเราก็เสื่อมแต่ถ้ายังอยู่ธรรมะเราก็อยู่เนี่ยนะค่ะโมทนาสาธุเนาะตั้งใจเต็มที่เลยแล้วตั้งใจทำอย่างเดียวเนาะตั้งใจทำอย่างเดียวกราบนมัสการพระอาจารย์โมทนาสาธุนะก็มีคำถามครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากนนทบุรีครับโยมสุจิตราพรครับโยมถามว่าโยมนำเงินที่ขายมรดกจากบิดามารดาที่เสียชีวิตแล้วเจ้าค่ะมาทำบุญอุทิศบุญให้ท่านวันหนึ่งโยมก็ฝันว่าพ่อแม่ท่านก็ได้มาบอกว่าได้รับบุญที่อุทิศให้แล้วนะโยมก็เลยอยากทราบว่าพ่อแม่จะได้รับบุญหรือเปล่าและโยมจะได้บุญไหมคำตอบก็มีในตัวแล้วเนี่ยเนาะคำตอบก็มีในตัวแล้วเนี่ยเราก็เอาคำตอบนั้นแหละนะมันมาบอกแล้วก็ถือว่าได้รับเนาะแล้วโยมจะได้บุญยังไงก็บุญเราให้พ่อแม่มันแต่เต็มใจให้เราก็เป็นผู้ส่วนหนึ่งทำให้บุญเกิดนั่นเองเป็นความคิดหรือความอ่านหรือความเข้าใจหรือการกระทำของเรานั่นเองมีส่วนตรงนั้นเนาะถือว่าตามนั้นโยมคำตอบก็อยู่ตามนั้นแล้วเนาะก็ถือว่าอยู่ๆมาบอกอย่างนี้ก็คือสื่อสัมพันธ์ถึงความว่าได้รับแล้วเราก็ถือว่าดีใจนะ อันนี้ก็พูดถึงว่าญาติพี่น้องของเราเนี่ย
ก็เป็นเรื่องของทุกคนจะต้องสงเคราะห์ถึงแม้ว่าคนนั้นล่วงลับไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าการล่วงลับนั้นยังมีชีวิตอยู่เหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าล่วงลับลับแล้วลับเลยแสดงว่าคนที่ คนที่เสียชีวิตลงไปนั้นบุคคลนั้นยังมีจิตอยู่จิตไม่ได้ตายอย่างที่เคยบอกว่าตายแต่ตัวแต่ใจไม่ได้ตายเมื่อใจไม่ตายเขาก็เสวยผลที่เขาทำไว้แต่เมื่อบางครั้งเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็ไม่ได้รู้อะไรซาบซึ้งเท่าไหร่ก็เลยว่าทำบ้างไม่ทำบ้างและเวลาตายไปแล้วเนี่ยก็ทำให้บุญของตัวเองเนี่ยไม่ได้มากอะไรก็อาศัยญาติพี่น้องที่อยู่ข้างหลังนะทำบุญให้อย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าทำกันเป็นสืบทอดกันมาสมัยพุทธกาลก็ทำแล้วก็การทำอย่างนี้เนี่ยพุทธเจ้าท่านก็กล่าวถึงการสงเคราะห์ว่าควรจะมีนะให้แก่ญาติพี่น้องของเรานั่นเองครับขอบคุณครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมเจียเจริญพรจ้าโยมนมัสการจ้าโยมเนี่ยไม่สบายน่าเจริญพรสมาธิประมาณ10นาที20นาทีนะพระอาจารย์โยมจะได้บุญหรือเปล่าก็ได้10นาทีนั่นสินะทำ10นาทีก็ได้10นาทีทำ20ก็ได้20เนาะโยมมันไม่สบายจ้าก็ทำไม่สบายนั่นก็ยิ่งทำไม่สบายก็ทำนอนทำก็ได้โยมนอนทำก็ได้จ้าจ้าแล้วก็พ่อเรื่องน้อยนะไม่ให้ฉันไปวัดไปว่าด่าฉันไม่เป็นไรก็จะบาปนะคะไม่เป็นไรเราไม่บาปเราก็เห็นสุขภาพมั้งนะไปแล้วก็ลำบากเราก็เอาบ้านเป็นวัดทำที่บ้านก็ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องพ่อคือว่าสามีฉันนะเขาไปมีเมียน้อยเขาด่าฉันไม่ให้ฉันไปวัดอ๋อแต่ฉันขืนไปเขาจะบาปไหมต้องพ่อก็มันอยู่ที่เขาเนาะอยู่ที่เขาเนาะว่าเขาห้ามในควรสิ่งที่ควรจะไปเนี่ยเขาก็เป็นเรื่องของเขาเราแก้เขาไม่ได้นะนะจะบาปยังไงก็อยู่ที่เขาเหมือนกันเรื่องนี้เนาะแต่เราก็ทำดีที่สุดกันแล้วกันนะเราทำดีที่สุดโอ้ฉันไปวัดวาฉันก็ไปถึงฉันขานฉันไม่ดีแต่ฉันก็ไปพาฉันใครจะว่างานก็ช่างฉันไปคือเราไปห่วงเขาไงเขาว่ากลัวเขาจะบาปแต่เขาก็ทำของเขาเนี่ยทำไงได้นะเขาห้ามคนไปวัดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะไปทำบุญนะพูดเรื่องพระเรื่องเจ้าด่าฉันเลยเด็ดท่านพระอาจารย์เราจะทำยังไงได้นะเขาด่าของเขาเองเนาะเราก็กลัวแทนเราไม่ใช่ว่าเป็นคนด่าแต่เราก็กลัวแทนว่าเขาจะได้บาปไหมคือมันก็ไม่ดีนะมันก็บาปนั่นแหละนะแต่ว่าเขาทำเองเขาสมัครใจทำเราจะแก้เขายังไงอ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรทำนองนั้นนะก็ไม่เป็นไรเอาเราก่อนกันแล้วกันเนาะอย่างบางครั้งไม่สบายเนี่ยเราก็อยู่ที่บ้านก็ได้นะถ้าเกิดว่าคนไหนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าไม่สมบูรณ์เราสามารถจะทำได้ทุกอิริยาบถนะไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนก็ทำได้ให้จิตมองตัวเราไปเรื่อยๆพิจารณาตัวเราเรื่อยๆนึกถึงตัวเราเนี่ยนึกถึงแข้งถึงขานึกถึงตับไตไส้พุงนึกไปเรื่อยนึกไม่ออกก็ เอามือลูบไปนึกไปอย่างเงี้ยทำให้จิตมันอยู่ตัวน่ะทำยังไงจะให้มันอยู่ตัวมากที่สุดนานไปเดี๋ยวก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นมาชัดมาอันนี้แหละจึงว่าทำให้เราได้เห็นว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็คือทำยังไงเราจะไม่ไปทางเส้นเก่าแล้วทำยังไงให้จิตมาทางเส้นใหม่เส้นใหม่ก็คือคิดถึงเราเส้นเก่าก็คือคิดถึงผู้อื่นนะเส้นเก่านั้นเราก็พยายามที่จะไม่ไปนะเส้นใหม่เราก็พยายามสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นตัวเองชัดแล้วก็ให้อยู่กับตัวเองจิตก็จะเป็นหนึ่งตลอดเวลาอันนี้ก็คือหมายถึงว่ามรรคนั่นเองฉะนั้นมรรคก็คือการเปลี่ยนเส้นทางนะเปลี่ยนเส้นทางเดินของจิตว่าจิตเราเนี่ยไปทางข้างนอกแล้วเป็นที่มาของกิเลส3ตัวนะราคะโทสะโมหะถึงแม้ว่าเราจะทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยมันก็นิ่งชั่วระยะหนึ่งเหมือนพักอะแต่ออกจากสมาธิก็ไปทางเส้นเก่าอีกแล้วคำว่าทางเส้นเก่านั้นก็ไม่ได้ถูกทำลายไปเราจำเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยออกสมาธิแล้วก็ยังไปทางเส้นเดิมอยู่เราก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะนั้นทำสมาธิอย่างเดียวละกิเลสไม่ได้นะจะต้องมีมรรคเข้าไป
มรรคคือการทำลาย ทำลายระบบเดิมนะที่เขามีอยู่แล้วนั้นไม่ให้มันมีไม่ให้มันไปไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจอันนี้แหละจึงว่ามรรคเป็นทางเดินที่เราทุกคนจะต้องมีการเปลี่ยนเส้นทางก็คือคิดถึงตัวเองนะเช่นว่าพระท่านบวชมาเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังนะภิกษุจะต้องเอาจิตนะโคจรอยู่ตรงนี้ห้ามไปคิดอย่างอื่นก็คือให้ท่านเปลี่ยนเส้นทางนั่นเองนะแต่เราไม่เข้าใจแสดงว่าท่านให้มรรคทุกองค์ตั้งแต่บวชเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่เข้าใจว่านี่หรือมรรคก็ตามแต่นั่นก็คือมรรคแล้วครับครับพ่อครับครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมวัฒนีเจริญพรใจโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์โยมอยากถามว่ามีอยู่วันนึงโยมนั่งสมาธิค่ะแล้วก็โยมเกิดโยมเปิดเทปเสียงสวดทีนะชินมัญชรด้วยนะคะปกติโยมไม่เคยสวดแต่วันนั้นโยมมีพระอาจารย์รูปนึงท่านแนะนำโยมก็นั่งสมาธิไปด้วยแล้วก็โยมเกิดเห็นตัวเองแบบสังเวชตัวเองค่ะพระอาจารย์ที่แบบมันต้องเหมือนกับมันต้องตายจากร่างนี้ทิ้งร่างนี้แล้วก็แบบรู้สึกว่าทำไมคนถึงรักร่างนี้ทั้งที่มันเน่ามันเปื่อยมันเกิดสังเวชอ่ะพระอาจารย์โยมบอกไม่ถูกอารมณ์นั้นแล้วก็เสียงสวดมนต์ที่ดังเข้ามาประหนึ่งว่ามันเป็นงานศพของเราเองแล้วก็โยมรู้สึกว่ามันบอกอารมณ์นั้นไม่ถูกเลยค่ะพระอาจารย์มันจะปิติก็ไม่ใช่แต่มันรู้สึกว่าเรียกว่าธรรมะสังเวชนี้ละเกินนะคะไม่เข้าใจตรงนี้เลยค่ะพระอาจารย์ว่ามันคืออะไรเขาเรียกว่าธรรมะสังเวชค่ะเป็นธรรมะด้วยเป็นปิติได้แต่เป็นสังเวชด้วยเป็นบุญของเราโยมถ้าเรามีความรู้สึกนั้นเป็นบุญของเราแต่เราจะต่อบุญเราเพิ่มไหมเท่านั้นเองคนที่นึกอย่างนี้มีอาการอย่างนี้บุญเก่าบุญมาเตือนให้เห็นอย่างนี้นะให้นึกอย่างนี้นะแต่ว่าโยมยังขาดความเห็นตัวอยู่เพียงแต่ว่านึกคร่าวๆขนาดนึกคร่าวๆเรายังสังเวชเลยแต่ถ้าเราเห็นตัวเองเนี่ยโยมจะมีอาการนี้ตลอดเวลาเลยจะมีความสุขด้วยแล้วก็โยมเกิดเห็นมองลูกๆสามีกับมองว่ามันน่าสงสารนะคะว่าจังทุกคนเลยทั้งโลกมัวแต่มองร่างกายที่สะอาดสวยแต่เราเห็นอะไรก็ไม่รู้ที่แบบมันน่าสะอิดสะเอียนเหลือเกินมันทำไมคนถึงต้องไปหลงไหลในร่างกายอย่างนี้ด้วยโยมเกิดสงสารลูกก็สงสารสามีที่มองไม่เห็นเหมือนเราอยากจะให้เขาเห็นเหมือนเราอะค่ะพระอาจารย์เรามองอย่างเราเขามองอย่างเขาจะเข้าใจแค่ไหนก็ไม่รู้ละแต่ว่ามันก็ยากเหมือนกันนะถ้าให้คนอื่นอย่างเห็นอย่างเราคือหมายถึงว่าเราเห็นอะไรดีๆก็อยากจะให้คนที่ใกล้ชิดเราเนี่ยได้รู้ได้เห็นแต่ว่าเราก็ปรารถนาไปอย่างนั้นนะแต่ว่าความจริงแล้วอาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้มันเป็นความคิดของเราเองแต่ว่าการรู้ธรรมอย่างนี้มันเป็นของบุญแต่ละเฉพาะบุคคลเหมือนกันฉะนั้นเราเอาเราก่อนทำไปเรื่องคนอื่นนี่เราก็ค่อยคิดอ่านเอาว่าจะแค่ไหนอย่างไรแต่ยังไงเอาเรายืนพื้นไว้ก่อนให้เห็นตัวเองอยู่เสมออย่าทิ้งความเห็นตัวเองให้รักษาไว้ก็กรรมฐานทุกคืนค่ะพระอาจารย์แล้วก็สมาทานศีลแล้วก็มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโยมเดินจงกรมอยู่ที่วัดพระศรีนะคะพระอาจารย์ที่มีพระสารีริกธาตุแล้วก็มันก็เกิดจิตมันบอกจิตขึ้นมาว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดแค่ยอมรับมันให้เห็นสัจธรรมโยมกลับมาถึงบ้านสามีบอกว่าสูญเสียเงินไป700,000-800,000แต่ว่าโยมรู้สึกว่ามันไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่ได้ยินเลยมันวางเฉยค่ะพระอาจารย์มันบอกก็ยอมรับหนี้สินนั้นไปถ้าเป็นเมื่อก่อนโยมก็จะไปบวชละหนีปัญหาแต่รอบนี้โยมรู้สึกว่ามันไม่มีทางหนีได้หรอกมันนอกจากมันเผชิญกับความจริงยอมรับสิ่งนั้นแต่ไม่ยินดียินร้ายกับสิ่งที่ได้ยินเลยค่ะพระอาจารย์มันไม่เหมือนคราวก่อนเลยถ้าเป็นได้ยินแบบนี้โยมจะ โมโหโกรธงอนอยากหนีแต่รอบนี้โยมรู้สึกว่าถ้าเป็นก็ใช้เป็นสติปัญญาบุญบารมีของโยมเนี่ยที่เข้าใจอย่างนี้นะแต่ยังไงก็เรายังยืนอยู่บนพื้นฐานที่ยังไม่ค่อยชัดแจ้งเราต้องทำให้ชัดแจ้งตัวนั้นตัวในตัวเราให้ชัดกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นเขาหรือว่าเป็นเขาเงื่อนของการมองระดับต้นๆเท่านั้นเองเราจะต้องให้ความชัดเจนกว่านี้มันยังเลอะเลือนอยู่แต่ว่าถึงแม้ว่าจะเลอะเลือนก็ยังมีผลขนาดนี้ถ้าเกิดว่าเราแจ้งกว่านี้จะขนาดไหนก็ให้เห็นตัวเองให้มากก็แล้วกัน
แล้วจะมีอะไรดีๆกว่านี้เยอะเลยนี่แต่โยมรู้สึกว่าเอ๊ะ เราแบบเดินตามตั้งจิตอธิษฐานที่สีระหลวงพ่อสนองบอกว่าโยมขอเดินตามรอยเท้าหลวงพ่อทุกๆก้าวที่โยมปฏิบัติโยมก็ได้ไปอินเดียกับวัดสังฆทานนะคะสองรอบแล้วแล้วก็ไปที่สังเวแล้วก็โยมก็กลับมาโยมก็แต่ก็บอกตัวเองว่ามันไม่มีอะไรที่แบบว่าทางโลกมันจะดีนะพระอาจารย์มันก็มีแย่มีเหนื่อยมีรู้สึกท้อแต่ว่าหลังๆโยมความท้อตรงนั้นมันไม่มีแล้วค่ะอาจารย์มันมีแต่ว่ามันวางเฉยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความเพียรนะคะพระอาจารย์ถึงแม้ว่าทางโลกมันจะแย่สำหรับโยมนะคะคนอื่นก็มองว่าแย่แต่สำหรับโยมว่ามันพัฒนาด้านจิตใจของโยมที่ทำให้โยมไม่ทุกข์เลยแล้วมีความเพียรตรงที่อยากทำต่ออยากทำต่อมุมานะที่แบบจะทำต่อไปอีกตรงนี้พระอาจารย์มันดีไหมคะพระอาจารย์ที่ทางโลกเขาไม่ดีเลยคือก็ เขาเรียกว่ากำลังใจกำลังใจตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ย อยากจะทำให้มากเพราะว่าเราเห็นอานิสงส์อันนี้สองที่เราทำแล้วมีผลให้เราเนี่ยได้เสวยว่าโอ้เราทำแล้วมีความสุขเนาะเมื่อมีความสุขก็มีกำลังใจที่จะต้องทำให้มากก็กลายเป็นคนขยันขึ้นมาเองทั้งๆก็ความขี้เกียจเราก็มีนะแต่ว่าอาจารย์แต่หลังๆรู้สึกว่า โอ้ยมันอยากทำทั้งเช้าทั้งเย็นมันมีความเพียรแล้วก็ฟังเทศหลวงพ่อสนองพระสุรศักดิ์ตลอดทั้งวันทั้งคืนกลายเป็นจิตที่แบบปรารถนาว่าถ้าได้ฟังแล้วมันก็มีสุขทำงานไปด้วยนะครับอาจารย์ทำงานไปด้วยแต่งานก็แบบก็ไม่ได้ว่าดีเลิศก็แบบจะอยู่กลางๆแล้วก็แย่ธุรกิจก็กลางๆแล้วก็แย่แต่ยงก็มองว่ามันสัจธรรมอ่ะมันเนี่ยชีวิตนี่คือเราต้องพบเราต้องเจอมันแย่ก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะเป็นบุญของเราโยม ทำให้มากกันแล้วกันทำให้มากอาจารย์ไหนที่เราเป็นหนี้เป็นสินเนี่ยคือว่ามันก็มีกรรมใช่ไหมคะอาจารย์อะไรนะที่เราเป็นหนี้เป็นสินก็มีกรรมเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์คือมีทั้งกรรมเก่ามีทั้งกรรมใหม่นะมันเป็นการกระทําไปเรื่อยๆเราจะคิดว่าเก่าอย่างเดียวเนี่ยแล้วใหม่แล้วเก่าตรงนั้นมาจากไหนก็มาจากใหม่ไปเรื่อยๆด้วยเหมือนรอยเท้าที่เราเดินบนผืนทรายหรือว่าบนฝุ่นน่ะรอยเท้าเก่าก็มาจากรอยเท้าใหม่ที่ไปเรื่อยๆนั่นเองนะรอยเท้าใหม่ก็ไม่หยุดเดินไอ้เก่าก็ตามไปอย่างเงี้ยฉะนั้นเราหยุดเดินเมื่อไหร่กรรมก็สิ้นแต่เราเดินทางใจน่ะใจของเราทํากรรมก่อน ที่ใจคิดทุกวันนี้นะที่มันคิดโน่นคิดนี่นะเป็นมโนกรรมหมดเลยกายวาจาก็ทำตามเขาเรียกว่าวัวลากเวียนไปรอยการลากวัวการเคลื่อนของวัวเมื่อไหร่รอยเกวียนก็ทับรอยรอยเกวียนก็ทับรอยโคไปเท่านั้นแต่ตราบใดถ้าเกวียนนั้นยังวัวนั้นยังไม่หยุดเดินรอยนั้นก็ไม่หยุดแน่นอนฉะนั้นเมื่อหยุดเดินเมื่อไหร่รอยเกวียนก็หยุดเมื่อนั้นนั้นจิตเราเนี่ยก็คือพระนิพพานเองที่จะดับกรรมได้ทั้งหมดจะหยุดทุกอย่างแล้วกรรมเราจะสิ้นเมื่อกรรมเราใหม่เราสิ้นเหลือแต่กรรมเก่าหรือว่าเรียกว่าวิบากเนี่ยอาจจะเสวยได้อยู่อย่างเช่นพระโมคคัลลานะเนี่ยกรรมใหม่ท่านสิ้นแล้วนะแต่กรรมวิบากเก่ายังมีก็เป็นบางอย่างที่ยังจะต้องเสวยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็คือว่าให้โยมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็คือสมาธิให้หนักการพิจารณากายให้มากนะโยมนะให้เห็นตัวเองอยู่เสมอจะมีอะไรดีๆกว่านี้เยอะเลยค่ะก็พยายามทำมีกำลังใจเยอะเลยค่ะพอดีได้กำลังใจจากพระอาจารย์แล้วก็บอกว่าเกิดปัญญาโยมก็แบบมันปิติแล้วก็มันมีแรงอะค่ะพระอาจารย์แบบมันอยากจะทำต่อทุกๆวันอยากจะมากกว่านี้อยากจะไม่ใช่อยากจะเห็นอะไรหรอกนะคะพระอาจารย์แค่รู้สึกว่ามันมาทางถูกแล้วว่าเราเดินแบบทางที่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านให้ไว้มันถูกแล้วอะค่ะเราไม่หลงทางอย่างเงี้ยพระอาจารย์โยมคิดอย่างนั้นถูกไหมคะก็ถูกแล้วโยมแต่ว่าตอนนี้ภายในของเรายังไม่มากนักน่ะมันจะเหมือนดวงเทียนยังน้อยอยู่น่ะให้มันยังไงให้สว่างกว่านี้หน่อยก็กลัวมันจะดับแล้วเกินเนี่ยเพราะว่ามันอ่อนด้วยก็คือบำเพ็ญต่อใช่ไหมใช่ใช่ใช่ให้หนักตรงนี้หน่อยอย่าทิ้งให้มันรุ่งโรจน์กว่านี้หน่อยจะดีเพราะว่าตรงนี้ล่ะเขาดีอยู่แล้วแต่ว่าดีแล้วมันยังไม่มากพอนะดียังไม่มากพอให้มากหน่อยก็จะดีค่ะพระอาจารย์ค่ะนะให้กำลังใจเนาะทำต่อไปเนาะสาธุค่ะพระอาจารย์นมัสการค่ะสาธุนะสาธุคือพูดถึงมรรคเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องมีการเอาจิตมาดูตัวเรานั่นเองนะแม้แต่ว่าพระภิกษุเนี่ยจะรู้หรือเข้าใจหรือก็ตามเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยให้มรรคตั้งแต่บวชแล้วว่าเธอต้องเดินทางเส้นนี้นะ
อาการ32ของเราเนี่ยคือผมขนเล็บฟันหนังนี่เป็นทางโคจรของบรรพบุรุษทางนอกนั้นเป็นอโคจรบรรพบุรุษของเธอทั้งหลายก็คือพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายเพราะเขาเรียกว่าพระสุชิโสสงบวชมาเนี่ยเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรเป็นลูกเป็นหลานเป็นทายาทของพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่แล้วแต่กำลังจะเดินทางไปแต่ว่าให้เดินทางเส้นนี้นะนี่ก็มีสายเข้ามาเนาะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมวรารัตน์เจริญพรใจโยมนมัสการหลวงพ่อสองรูปค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยหลวงพ่อคะเราจะแผ่เมตตายังไงที่จะให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับส่วนบุญส่วนกุศลคะก็คือเราก็แผ่ไปเหมือนก็คือเราต้องเข้าใจว่าแผ่เมตตากับการอุทิศบุญกุศลนี่ต่างกันนะเราต้องเข้าใจ2 อย่างไม่ใช่อันเดียวกันบางคนว่าพูดแผ่เมตตาแต่เป็นอุทิศบุญกุศลก็มีหรืออุทิศบุญกุศลเป็นการแผ่เมตตาก็มีมันก็ว่าคํา2คํานี้อันเดียวกันแต่ความจริงแล้วคนละอย่างกันนะต้องเข้าใจว่าการแผ่เมตตานี่เป็นการแผ่ไมตรีจิตไมตรีจิตหมายถึงว่าเราจะไม่เป็นไม่เราจะไม่เบียดเบียนใครขอให้ทุกคนมีความสุขคือปรารถนาให้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทุกๆคนในโลกไม่อยากจะว่าเราเป็นศัตรูนะอะไรนะเขาเรียกว่าแผ่ไมตรีแผ่ความเป็นมิตรนะอันนี้เขาเรียกว่าแผ่เมตตาส่วนทิศอุทิศบุญกุศลเนี่ยเราก็นึกถึงบุญกุศลที่เราทำเนี่ยไม่ว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาหรือว่าทานก็ดีที่เราให้มาเนี่ยอุทิศบุญเฉพาะหลายเฉพาะหลายไปเฉพาะว่าเจ้ากรรมในเวรตรงเนี้ยเราจะอุทิศให้ก็อุทิศเฉพาะนั้นไปอย่างเงี้ยอันนี้คือให้บุญเลยไม่ได้ว่าให้เมตตาให้อะไรให้ลักษณะเหมือนกับให้เขาได้บุญเมตตานี่ไม่ได้บุญนะเป็นการแผ่ลักษณะความว่าเราไม่โกรธกันนะเราไม่พยาบาทกันนะเราขอทุกคนมีความสุขความเจริญนะอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าให้ความเป็นมิตรเนี่ยมีแก่ทุกคนเราเองก็จะเป็นมิตรกับเขาเองก็ไม่ควรจะเบียดเบียนเราอะไรทำนองนั้นให้ทุกคนเหมือนก็ว่าเป็นเพื่อนร่วมแก่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันที่ไม่เบียดเบียนกันให้รักกันเหมือนสามัคคีกันอะไรทำนองนั้นเขาเรียกว่าแผ่เมตตาแผ่เมตตามันเป็นลักษณะนี้การแผ่เมตตานี้เป็นการแก้กิเลสของเราก็คือความโกรธพยาบาทนะโกรธกับพยาบาทเนี่ยเป็นแม่เป็นลูกกันเข้าใจเนาะโยมเนาะคงจะวางไปแล้วล่ะนะเขาว่าโกรธกับพยาบาทเนี่ยพูดถึงว่าเวลาเราโกรธนี่ก็คือการทะเลาะกันหลังจากทะเลาะแล้วเนี่ยเรายังเก็บความแค้นอยู่ในใจความอาฆาตอยู่ภายในว่าบุคคลที่เราทะเลาะนั้นนะถึงแม้เราจะเลิกลากันแล้วก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ถูกใจอยู่ดีการที่เอาความนั้นมาผูกไว้ในใจนานแล้วก็ยังไม่หายอันนั้นเขาเรียกว่าพยาบาทนะพยาบาทคือความอาฆาตความปองร้ายไว้หลังจากที่เราทะเลาะกันแล้วก็เกิดการอาฆาตบาดหมางกันไว้เขาเรียกว่าผูกโกรธนะพยาบาทแปลว่าผูกโกรธหมายถึงโกรธแล้วยังไม่พอผูกไว้อีกผูกมานานนักหนาก็ยังโกรธอยู่นั่นแหละนึกทีไรก็โกรธทุกทีเขาเรียกว่าพยาบาทฉะนั้นเหมือนเป็นแม่เป็นลูกกันไงความโกรธนั้นเป็นแม่พยาบาทนั้นเป็นลูกเป็นการสืบทอดทายาทของความโกรธไว้แต่สิ่งเหล่านี้จะหายจะเบาลงด้วยการแผ่เมตตานะแผ่เมตตาทำให้เราเนี่ยเบาลงนะก็มีโยมเข้ามาขอการหลวงพ่อครับสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมวันเจริญพรชายโยมนมัสการอีกครั้งค่ะเจริญพรอาจารย์คือค่ะนมัสการอีกครั้งค่ะพระอาจารย์คือลูกอยากให้พระอาจารย์ขยายความคำว่าดับไม่เหลือนะคะใช่คือดับไม่เหลือ คือเห็นความเกิดความดับและดับไม่เหลือค่ะใช่ลูกอยากฟังทางทีวีนะคะพระอาจารย์ขอขยายเพราะว่าลูกยังคล่องใจอยู่นะคะกราบนมัสการลาค่ะพระอาจารย์ก็เมื่อกี้ฟังคำว่าเกิดดับของโยมวันแล้วก็ยังสะกิดใจนิดนึงว่ามันต้องมีความดับอย่างเดียวนะไม่ใช่เกิดดับเขาว่าเกิดดับในที่นี้บางคนไปดูที่จิตนะว่าจิตเกิดดับเกิดอารมณ์นี้ก็ดับไปแล้วก็เดิมเกิดอารมณ์นี้ดับไปเกิดอย่างนั้นไม่ใช่การมองดับอย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ามองอย่างนั้นเป็นลักษณะการเห็นพฤติกรรมของจิตทำงานเหมือนกับเรามองเห็นลิงห้อยโหนจับกิ่งนี้แล้วก็ปล่อยกิ่งนี้แล้วก็โหนกิ่งโน้นเหมือนกับการทำงานของเขาที่ไปลำดับไม่ใช่เป็นการเกิดดับตามคำสอนพุทธเจ้า
มันเป็นการที่เปลี่ยนอารมณ์จากอันหนึ่งไปสู่อันหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นโลกอยู่ดีไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมะเลยมันเป็นธรรมชาติของเขาว่าจิตมันไม่อยู่ในอารมณ์เดียวหรอกเหมือนลิงไม่อยู่ในกิ่งไม้กิ่งเดียวหรอกมันก็โหนไปเรื่อยอย่างเงี้ยแต่ลิงตัวเดียวแต่หลายกิ่งไม้กิ่งไม้มันหลายละเกินแต่ไม่ใช่ว่าลิงหลายตัวลิงตัวเดียวแต่หลายกิ่ง จิตดวงเดียวเกิดดับนะมันดวงเดียวแต่มันหลายอารมณ์ส่วนที่บอกว่าเกิดความรู้จากความเกิดรู้จากความดับแล้วก็ความดับไม่เหลือนั้นหมายถึงว่าถ้าเราเห็นกายเราแจ้งสมมตินะเราก็เห็นความว่างเปล่าของร่างกายนี้ก่อนเราเห็นกายเราแจ้งชัดโอ้กายเราของว่างเปล่าถ้ากายว่างเปล่าแล้วเนี่ยตาหูของเราก็ว่างเปล่าเราตั้งว่าตาหูว่างเปล่าแล้วเนี่ยจิตที่วิ่งไปทางตาทางหูนั้นจะเป็นตัวตนได้อย่างไรถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับเรารู้เลยว่าจิตที่คิดไม่หยุดทั้งหมดมาจากความยินดีในร่างนี้แต่ร่างนี้ไม่เป็นตัวของเราอุบายออกก็คือว่าถ้าอย่างนั้นจิตเราอย่าไปข้างนอกเลยเพราะว่าเราก็ไม่มีตาก็ไม่มีเวทนาสัญญาสังขารก็ไม่ควรที่จะมีก็เลยว่าปัญญาตัวนี้ไปหยุดจิตไว้จิตก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นข้าจะไม่ไปทางตาและหน้าทางหูจมูกหรือกายใจเพราะว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นของไม่มีตัวตนแท้ที่แท้จริงเพราะเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีถ้าอย่างนั้นเราจะดับทางเดียวเลยจิตมันก็เลยดับอย่างเดียวเลยไม่มีคำว่าเกิดก็คือจิตนิ่งเองนิ่งโดยที่ว่าไม่มีการยึดไปยึดมายึดไปยึดมาเกิดดับคิดไปคิดมาคิดมายึกยักยึกยักอยู่ไม่มีที่มีนั้นแสดงว่าไอ้ยึกยักนั้นคือกิเลสหมดเลยแสดงว่าการดิ้นของจิตอยู่เมื่อไหร่กิเลสมีอยู่เมื่อนั้นเหมือนรถน่ะมันมีน้ำมันอยู่เมื่อไหร่มันก็วิ่งอยู่เมื่อนั้นเหมือนก็ว่าการดิ้นของจิตนั้นยังมีกิเลสทำให้ดิ้นอยู่แต่เมื่อกิเลสมันสิ้นฤทธิ์นะการหมดกิเลสแล้วจิตจะไม่มีดิ้นเลยไม่มีคำว่าเกิดอารมณ์นี้แล้วดับอารมณ์นี้คำว่าอารมณ์จะไม่มีเลยมีแต่จิตเป็นหนึ่งแหละดับอย่างเดียวจิตเป็นหนึ่งนั่นคือว่าดับอย่างเดียววางเฉยอย่างเดียวแล้วโยมมันอาจจะคิดว่ามันมีสามตัวนะมันเหมือนกับโยมเห็นสามตัวว่าตัวนี้คิดอยู่ตัวนี้ก็กำลังดูตัวนี้อยู่ไอ้ความตัวคนดูก็เหมือนคนสามคนนะว่าตัวหนึ่งกำลังคิดกับตัวหนึ่งแล้วก็ตัวหนึ่งกำลังดูสองตัวนี้กำลังทำงานกันอยู่แต่คนดูกับผู้ถูกดูนั้นกำลังทำงานกันอยู่ก็เลยเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับไอ้ตัวหนึ่งกำลังดูเกิดดับอยู่มันเหมือนกับความรู้สึกมันแยกเป็นสามฝ่ายนะทั้งเกิดอันนี้ตัวละดับก็ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวดูตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเกิดดับแล้วก็ดูนะมันเหมือนสามตัวอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นกิเลสแล้วล่ะนะเป็นกิเลสฉะนั้นจิตของคนทั่วไปนี่เป็นอย่างนี้หมดแต่พระยาเจ้าไม่มีมีแต่ดับอย่างเดียวไม่มีเกิดก็คือนิ่งอย่างเดียวผู้ดูก็ผู้ถูกดูแล้วก็ดับทั้งหมดมันเหมือนกระดับนะแต่จิตนั้นมีอยู่นะไม่ใช่ว่าจิตไม่มีนะจิตมีอยู่แต่ว่าดับในที่นี้ก็เหมือนลิงไม่ห้อยโหนแล้วลิงอยู่แล้วนิ่งแล้วลิงไม่ห้อยโหนกิ่งไม้กิ่งโน้นกิ่งนี้แล้วแต่ลิงนั้นก็คือลิงก็ยังมีอยู่ความเป็นลิงนั้นก็ยังมีอยู่แต่มันหยุดการห้อยโหนแล้วนะความเป็นจิตก็มีอยู่แต่หยุดการเคลื่อนไหวแล้วนั่นแหละคือความดับเข้าใจเนาะแต่โยมต้องเห็นกายแจ้งก่อนถ้าไม่เห็นกายแจ้งเนี่ยคือแจ้งที่แจ้งไปนะยังไม่พอนะยังมีเข้าไปยึกยักอยู่นะไอ้ตรงนั้นยังไม่ใช่นะอย่างนั้นยังไม่ใช่นั่นคืออารมณ์นั่นคือกิเลสอยู่เพราะว่าเกิดดับนั่นคือกิเลสมันทำงานอยู่อันนั้นยังไม่ใช่นะเราต้องดับอย่างเดียวดับอย่างเดียวนั้นพระยาเจ้านั้นจะดับอย่างเดียวเลยเป็นหนึ่งอย่างเดียวนั่นแหละไม่มีสองเกิดดับนี่เป็นสองเป็นสามเป็นสี่แล้วนะเกิดดับเนี่ยดับจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามดับจากสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกไปเรื่อยๆแต่ถ้าดับอย่างเดียวนี่คือหนึ่งอย่างเดียวไม่มีสองเข้าใจไหมล่ะเข้าใจไหมแต่ว่ามันดับด้วยปัญญานะดับด้วยปัญญาเป็นตัวดับนะสติเป็นตัวปกป้องปัญญาเป็นตัวดับดับแล้วก็เป็นสมาธิขึ้นมานะตัวสมาธิเป็นผลมันจะมีอยู่ในนั้นหมดแต่ต้องเห็นตัวเองแจ้งก่อนถึงจะเข้าใจนะรู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นของว่างเปล่าแล้วความเห็นต้องชัดพอมันยังไม่ชัดพอนะบางคนบอกว่าจิตเนี่ยมันคิดไปเกิดดับเนี่ยแล้วให้เราเห็นว่าเกิดดับเนี่ยมันเป็นธรรมดานะ
ว่าพุทธเจ้าบอกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอ๋อนี่ไงนี่แหละคือนิจังทุกขังอนัตตาความจริงไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็เกิดดับทั้งวันก็เป็นแต่อารมณ์ทั้งวันเลยนะไม่ใช่บางคนบอกว่าเนี่ยมันเป็นความจริงเราแก้ไขไม่ได้หรอกความเกิดดับตรงนี้เนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นธรรมชาติของเขาที่ต้องเกิดต้องดับแต่เราเป็นผู้ดูอยู่ดูแล้วก็เฉยไว้มันจะยินดีก็ช่างเฉยไว้ยินร้ายก็ช่างแต่เราอย่ายินดีกับเขาอย่ายินร้ายกับเขาให้เราวางความเป็นกลางอยู่ดูมันเป็นธรรมะแต่ความจริงไม่ใช่ธรรมะธรรมะจริงดับอย่างเดียวไม่มีคำว่าเกิดดับรู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือเขามีคำว่าดับไม่เหลือเนี่ยรู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือนี่หมายความว่ายังไงเขาเรียกว่าความรู้ในขันห้าอาจจะอธิบายให้ฟังว่ารู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือหมายถึงว่า อย่างเช่นว่ารูปอย่างเงี้ยความเกิดของรูปคือความเกิดแห่งอาหารนะและความดับของรูปคือความดับแห่งอาหารการกำจัดฉันทราคะในรูปเสียได้นั่นคืออุบายออกจากรูป อุบายออกจากรูปรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเป็นโทษของรูปแล้วก็มรรคมีองค์8เป็นข้อปฏิบัติที่ออกจากรูปได้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ความเกิดความดับนะรู้ความเกิดของดับว่าอย่างเวทนาเนี่ยความเกิดของเวทนาคือความเกิดแห่งผัสสะความดับของเวทนาคือความดับแห่งผัสสะสุขโสมนัสใดที่อาศัยเวทนาเกิดขึ้นสุขโสมนัสนั้นเป็นรสอร่อยของเวทนาหรือเป็นคุณของเวทนาแต่เวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นเป็นโทษของเวทนาการกำจัดฉันทราคะในเวทนาเสียได้นั่นคืออุบายออกเวทนาอริยมรรคมีองค์8นี่เองเป็นทางออกเวทนาได้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้ความเกิดรู้ความดับรู้ความดับไม่เหลือนะหรือในยะหนึ่งถ้าจะย่อลงมาก็คือว่าความเกิดของเวทนาคือความเกิดแห่งผัสสะความดับของเวทนาคือความดับแห่งผัสสะความดับผัสสะนั่นเองคือความดับไม่เหลือของเวทนาถ้าจะย่อขึ้นมาก็เป็นลักษณะนี้นะมันเป็นความยังไงเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าเราก็ให้เห็นตัวแจ้งกันแล้วกันเดี๋ยวมันจะมีปัญญาของเราเองนะก็มีสายเข้ามานะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอยุธยาครับจากโยมทิติพงศ์เจริญพรจ้าโยมครับสวัสดีครับเจริญพรเจริญพรหลวงพี่ครับว่าไงเอ่ยหลวงพี่จำผมได้ป่ะที่ผมเคยไปถือศีลอยู่ครับคือผมจะสอบถามหลวงพ่อจรัญนะครับคืออาการที่เราสวดพระคาถายอดพระกันตปิฎกครับอย่างตอนเช้าเราสวด3จบนะครับแล้วก็กลางวันจะสวดอีก3จบแล้วก็พอเราจะสวดตอนเย็นนะมันก็เกิดอาการปวดหัวเหมือนก็ไม่สบายครับผมเลยทราบว่าเป็นเพราะอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเราบุญไม่ถึงหรือเปล่าครับถึงไปสวดแล้วเกิดว่าเราสวดพระคาถายอดพระกันตปิฎกเนี่ยเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์มากอ่ะถ้าเราบุญไม่ถึงแล้วเราไปสวดเนี่ยมันจะเกิดโทษหรือเปล่าครับความจริงบุญฟังที่หน้าจอทีวีนะครับผมความจริงบุญไม่ถึงเนี่ยยิ่งสวดมากเลยเพราะว่าบุญจะได้มากขึ้นเนี่ยไม่เป็นไรหรอกโยมไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าการสวดมนต์ก็เป็นบุญชนิดหนึ่งนะเขาเรียกว่าบุญน้อยเท่าไหร่นั่นนะคือยิ่งสวดมากกว่าคนบุญมากเนี่ยไม่ต้องสวดมากเพราะอะไรบุญมากอยู่แล้วไม่ใช่ว่าบุญไม่ถึงนะบุญไม่ถึงนั่นแหละหมายถึงว่าเราต้องสวดเยอะเลยนะจะได้มีบุญเยอะไงอันนี้อาจจะดูที่ว่าบางครั้งอาจจะเกี่ยวเรื่องของการปวดหัวของเรานั้นเป็นเรื่องกลางร่างกายหรือเปล่าเป็นจังหวะพอดีหรือเปล่าเราอาจจะโทษหรือเราลองทำอยู่หลายๆวันหรือว่าหลายๆเวลาดูซิไม่ใช่เวลานั้นอาจจะไม่ปวดก็ได้เราต้องดูนะไม่ใช่ต้องพิสูจน์หน่อยว่าการปวดหัวนั้นจะมาจากตรงนี้ไหมอันนี้ก็ลองดูนะว่ามันเป็นได้แล้วบางครั้งเป็นจังหวะร่างกายของร่างกายของเราก็จะมีเรื่องของเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วนะบางครั้งปวดหัวก็ไม่ได้เป็นการสวดเลยก็มีนะแต่ถ้าเราพยายามแล้วหรือว่าเราพิสูจน์แล้วจริงๆมันเป็นที่สวดมนต์จริงๆเนี่ยนั้นอาจจะเป็นเฉพาะนะอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราพิสูจน์แล้วว่าสวดที่ไรเป็นทุกทีเลยเราลองดูที่ว่าการสวดนั้นอาจจะเป็นลักษณะว่ามีอะไรแปลกปลอมในตัวเราที่เขาห้ามเราไม่ให้สวดสิ่งเหล่านั้นจะขวางการกระทำของเราเพื่อให้เราเลิกเสียอันนั้นก็เราค่อยแก้ไขอีกทีหนึ่งนะ
ครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมคุณ จเจริญพรจ้าโยมท่านนมัสการหลวงพ่อน่าเจริญพรเจริญพรว่าไงจะเรียนถามว่าเวลาเราสวดมนต์เสร็จแล้วเรานั่งสมาธิพอเรานั่งหลับตาปั๊บเราจะดูกายไปในกายนะครับพอดูไปในกายแล้วมันเหมือนว่ามันนิ่งมองดูแล้วมันนิ่งสงบไม่มีอะไรแต่มันจะเป็นอยู่พักนึงต่อไปมันก็จะเริ่มคิดเรื่องอื่นเราจะทำยังไงดีคะ ตรงนี้ตรงที่โยมเริ่มดูตัวเองแล้วมันนิ่งนะโยมอย่านิ่งตามพามันคิดไปมันก็ไปถ้าเราไม่พาเขาก็นิ่งแบบนั้นถ้าไม่นิ่งนิ่งไปสักระยะหนึ่งมันไม่รู้จะไปทางไหนมันก็ออกไปคิดละมันเป็นธรรมดาของคนเราทุกคนแต่โยมนะไม่ยอมพาโยมจะให้จิตพาเราเองพาเราไปนะเราไม่พาจิตไปนะนะพามันคิดว่าตัวเราเองเป็นซากศพหรือเป็นตัวเองเนี่ยเป็นชำแหละตัวเองหรือเป็นตัวเองเป็นอสุภะต้องพามันคิดไปอย่างนี้มันก็เป็นช่องไปเราไม่พาเลยเราอยากให้จิตไปเองอ๋อเราต้องพาเลยคะใช่ใช่เราไม่พาไปเนี่ยเขาก็เริ่มจะออกละจงุนกีดก็จะออกนอกไปละเนี่ยเขาได้เฉยได้แป๊บเดียวแล้วเขาก็เห็นไหมเราไม่พาไปเขาไปเราก็รอเขาก็รอเราต่างคนต่างมองกันไปก็ไม่ได้พากันไปเขาก็ไปข้างนอกดีกว่าไม่สนุกละเนี่ยเขาก็ไปดิทีนี้เราพาไปมันก็เป็นช่องไปนะทำไมพานี่เราพาเหมือนกับเราพาไปดูตรงนั้นตรงนี้เหรอคะถูกต้องเพราะต้องพาไปอย่าหยุดนะถ้าหยุดแล้วมันก็จะแอบไปข้างนอกแล้วล่ะเราต้องพาไปโยมไม่เข้าใจต้องพาถ้าเราไม่พาเขาก็หยุดได้สักหน่อยเขาก็ออกนอกแหละออกไปคิดข้างนอกแหละทำใหม่อ๋อค่ะแต่เมื่อกี้เห็นถามเรื่องสวดมนต์ในโทรทัศน์หลวงพ่อสวดบทอะไรนั้นธรรมจักรกับปวัตตนสิทธิ์ตังอะไรนะฮะใช่บทพระไตรยอดพระไตรปิฎกนะคะไม่ใช่โยมคนละบทกันโยมนะไม่ใช่คนละบทนะคะคนละบทกันอ๋อแต่บทไหนก็ดีทั้งนั้นนะจากสิทธิ์ทั้งนั้นเขาก็คัดมาแล้วว่าบทดีทั้งนั้นนะบทไหนก็ดีเนาะงั้นเดี๋ยวลองปฏิบัติแบบหลวงพ่อลองทำดูยังไงก็ลองทำดูแล้วก็ถามมาก็แล้วกันเวลาของเราก็หมดพอดีช่วงแรกก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังก็สิ่งที่เป็นมงคล38ประการถ้าได้ยินเสียงจนหมดไม่ผ่านก็เลยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตสวรรคลัยเป็นตึก3ชั้นเป็นอาคารอเนกประสงค์ชั้นแรกใช้เป็นที่รับรองแขกและห้องประชุมส่วนหนึ่งก็เป็นห้องสมุดให้ญาติโยมนั้นได้มาศึกษาธรรมะหาความรู้ชั้น2เป็นที่สำหรับประพฤติปฏิบัติเข้าคอร์สสมาธิหรืออบรมญาติโยมที่มีความประสงค์ชั้น3เป็นที่พักอาศัยรับรองพระเถรานุเถระหรือว่าพระภิกษุที่อาพาธฉะนั้นอาคารสวรรคลัยนี้เป็นอาคารที่ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะว่าวัดสังฆทานก็ยังขาดสถานที่รองรับญาติโยมแล้วก็เอาไว้ชั้น2นี่เอาไว้สำหรับเพื่อให้โยมนั้นญาติโยมนั้นได้มาใช้สถานที่ญาติโยมที่ต้องการประพฤติปฏิบัติแบบ
เงียบไม่มีอะไรรบกวนก็ใช้อาคารชั้น2นี้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติญาติโยมมาวัดแล้วจะเป็นวันหยุดหรือเป็นวันธรรมดาญาติโยมมาใช้อาคารนี้ได้โดยทุกคนนั้นต้องอยู่ในความสงบไม่มีการพูดไม่มีการคุยเพราะว่าอุโบสถแก้วของเรานั้นก็จะเป็นที่ศูนย์รวมก็อาจจะมีความวุ่นวายหน่อยฉะนั้นทางวัดก็เลยตั้งอาคารสวรรคทลัยเพื่อรองรับญาติโยมที่มาประพฤติมาปฏิบัติอยู่ในวัดสังฆทานและก็ทำกิจของทางวัดสังฆทานเพราะวัดสังฆทานนั้นก็มีกิจจะวัดประจำตลอดปีฉะนั้นอาตมาก็เลยมีดำริคิดว่าสร้างให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยสมกับที่ญาติโยมนั้นได้บริจาคทุนทรัพย์มาสร้างก็ขอให้อาคารนี้เป็นอาคารหนึ่งที่ใช้ประโยชน์สูงสุดในวัดสังฆทานขอเจริญพรขอเชิญศิษยานุศิษย์และสาธุชนทุกท่านร่วมงานแสดงมุทิตาจิตน้อมถวายสักการะพระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันดิโตเนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคลครบ104ปีระหว่างวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ณที่พักสงฆ์ส่วนทิพย์ตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยมีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2561เวลา 19:00 น.พระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่พระคุณเจ้าหลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันดิโตถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาเวลา 20:30 น.แสดงพระธรรมเทศนา3กันวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2561เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตเวลา 8:00 น.ถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และทอดพระป่า1กองร่วมสร้างปันดิโตเจดีย์ถวายแด่องค์หลวงปู่บุญยฤทธิ์ปันดิโตพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0898935765 0898935765หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0863556529 0863556529ครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและเททองหล่อพระลายผ้าปางประทานพรขนาดหน้าตักกว้าง60นิ้วสูง90นิ้วณที่พักสงฆ์ป่าบุญสำริดสาขาวัดสังฆทานและวัดกองเงินเชตวันตำบลทับหลวงอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2561โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์เวลา 9:30 น.ถวายพระตาหารแด่พระสงฆ์เวลา 11:30 น.ทอดพระป่าสามัคคีเวลา 13:09 น.ทำพิธีเททองหล่อพระท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาถนนตรีรัตน์จันทบุรีประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีพระผาสุกโพสุวรรณหรือนายสมจิตได้แทนบัญชีเลขที่718-214-8514สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-899-3125และ080-834-3155ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะThank you.
เจริญสุขญาติโยมที่กำลังรับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อจรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเราก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการก็ญาติโยมก็โทรมาได้เลยนะ การที่เราได้มาเรียนรู้คำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นของที่ว่าเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่า 2,000 กว่าปีนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะที่เราสามารถที่จะเกิดในเราได้ก็มีสายเข้ามาเนาะเอาสายกันมีสายเข้าจากภูเก็ตครับจากโยมวันนี้เจริญพรใจโยมเจ้าค่ะนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะน่าเจริญพรเจริญพรโยมมีปัญหาค่ะโยมนั่งมาก็เกือบปีกว่าๆแล้วค่ะแต่โหนั่งมา 4-5 คืนนี้ก็มีอาการแน่นอกแน่นหน้าอก2คืน3คืนแล้วก็ต่อมาก็จะอ้วกแล้วก็เมื่อคืนเหมือนกับโดนสักเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกับโดนสักโยมรู้ตัวค่ะเหมือนกับโดนสักโยมอยากถามหลวงพ่อโยมอยากฟังทางวิทยุนะคะโยมไม่รู้ว่าโยมปฏิบัติลักษณะไหนนะถ้าเกิดว่าเราเอาจิตนิ่งๆพยายามนั่งสมาธิทำใจว่างๆนะอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็นสมาธิธรรมดาบางครั้งนะสิ่งต่างๆที่แปลกปลอมเนี่ยสามารถจะเข้าได้นะสามารถจะเข้าได้เพราะว่า เพราะว่าสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยสามารถจะเล็ดลอดเข้าได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะเนี่ย คือมันมีสองอย่างตรงที่ว่าเห็นจิตอย่างเดียวก็เห็นกายด้วยถ้าเราเห็นจิตอย่างเดียวเนี่ยเป็นฌานนะอย่างนั้นน่ะมันค่อยแข็งแกร่งคือว่ามีอะไรแปลกปลอมแต่ถ้าเกิดว่าเอาจิตไปดูกายเนี่ยมันเป็นญาณมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นญาณญาณเนี่ยจะแข็งแกร่งกว่าจะทำให้อะไรได้เจาะยากนะก็เราก็ดูว่าเวลาเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ขออภัยเราจะดูว่าตอนที่เราเกิดเนี่ยเกิดตอนที่เรานั่งสมาธิหรือว่ามันเกิดประจำหรือเกิดนอกสมาธิหรือว่า เราไม่ทำเนี่ยมันเป็นไหมเราจะดูตรงนั้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ร่างกายก็ได้โรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเลือดลมของเราอาจจะเป็นได้นะแต่ว่าเราลองดูที่ว่าถ้าทำถึงเป็นถ้าไม่ทำไม่เป็นเนี่ยแล้วเราก็ดูอีกว่าเวลาทำเนี่ยเราจิตไว้ที่ตรงนั้นมากเกินไปไหมตรงที่มันจุกอะตรงนี้ก็มีผลเหมือนกันนะตรงนี้ก็มีผลเหมือนกันถ้าเอาจิตไว้ตรงนั้นนะจิตมันมีพลังแล้วก็ไปขัดขวางการทำงานของร่างกายเพราะว่าความแรงของจิตมันก็มีอยู่นะทำให้ การทำงานของร่างกายตรงนั้นติดขัดแล้วก็เป็นอาการดังกล่าวก็ได้อันนี้ก็โยมลองดูดิว่าเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเกิดว่าเราลองย้ายจิตไปอยู่ที่อื่นดูสิไม่ใช่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาจะปวดอยู่ไหมอย่าเอาจิตไปรวมอยู่ตรงนั้นมากเกินไปบางครั้งก็เป็นที่การปรับสภาพจิตของเราเนี่ยยังไม่ค่อยเก่งนะทำให้เราเนี่ยจับความเรียบหรือความพอดีกับการที่มองจิตเนี่ยอาจจะไปกดทับกับเส้นประสาทหรือว่าความการทำงานของหน้าอกเราเนี่ยทำให้เกิดการปวดอย่างนี้เราลองย้ายไปอยู่ที่อื่นเช่นว่าไปย้ายอยู่ตามท้องหรือว่าย้ายอยู่ที่อื่นแล้วก็มองเบาหน่อยอย่าไปแรง
ลองดูซิหลายๆอย่างถ้าหายก็คือหายแสดงว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เข้ามาแทรกแซงเป็นเรื่องของการเอาไว้แล้วมันกดทับของความรู้สึกของเราไปจู่ในอวัยวะที่ทำงานเช่นหัวใจกำลังเต้นอยู่ปอดกำลังทำงานแต่ว่าไอ้ตรงนี้ไปขัดขวางจิตมันมีกำลังเหมือนกันนะลองหลายๆอย่างแล้วมันหายก็คือหายนะลองดูเนาะก็ยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันขอการ มีสายเข้าจากจันทบุรีครับจากโยมปูเจริญพรจ้าโยมค่ะค่ะนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรมันมีโยมปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งจนกระทั่งว่าคือจิตเขาเห็นในตัวของเขาเองอะค่ะคือเห็นว่าตัวเองนอนแล้วคือตัวเองนอนดูตัวเองคือเป็นศพอะค่ะจนกระทั่งว่าแล้วก็เห็นเส้นเอ็นเส้นเลือดคือมันสว่างแล้วก็เห็นตับไตไส้พุงโดยไม่ต้องจินตนาการนะคะคือมันเห็นแล้วทีนี้พอสักระยะหนึ่งคือเราก็มีความว่าเรามีความมันเห็นแล้วเราก็เห็นคนอื่นเป็นศพเป็นอะไรเรามีความปิติแล้วก็มันบอกไม่ถูกค่ะแล้วพอมันเจอปัญหาซึ่งเหมือนว่าเขามาทดสอบเราไงไม่รู้มันก็เลยทำให้เราคือในที่ว่าเห็นนะเขาก็จะเห็นของเขาตลอดนะคะแต่พอเราไปหาคนที่เขาปฏิบัติแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยฉันไปวัดนี้มานะพระอาจารย์แนะนำให้ฉันนั่งนิ่งพอโยมฟังเขาแค่นั้นละค่ะแล้วโยมก็ร้องไห้เหนื่อยแค่พอคิดแค่นั้นคือจิตมันดับไปเลยค่ะจากที่ว่าเห็นทุกอย่างในตัวแล้วคือมันมืดไปเลยอะค่ะคือมันเหมือนว่ามันคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะพระอาจารย์คือมันเหมือนเราอยู่ในความมืดอะค่ะคือมันไม่ออกมาเลยค่ะคือเดี๋ยวฟังทางทีวีนะคะก็พูดก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะเสียงกวนๆอยู่นะเสียงก้องก้องการที่เราเห็นตัวเองลักษณะเหมือนก็ว่าเป็นนิมิตนะโยมมันเป็นนิมิตชนิดหนึ่งเหมือนก็ว่าเราไปเห็นร่างหนึ่งกำลังดูร่างหนึ่งเหมือนว่าเราสองร่างดูกันอยู่ว่าตัวเราเนาะกำลังนอนอยู่นะเห็นตับไตเส้นผงเห็นอย่างนั้นเป็นนิมิตโยม ไม่มีผลอะไรเราออกจากตรงนั้นมาภาพนั้นก็หายก็เหลือแต่ความทรงจำและความทรงจำตรงนี้ก็ไม่ได้มีผลเราต่ออะไรกับกิเลสเรามันไม่ได้มีผลอะไรกิเลสเราก็มีเหมือนเดิมอันนั้นก็เป็นอันนั้นไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่าถ้าเราเห็นอย่างนั้นมันไม่ค่อยมีผลอะไรมากนักแต่อย่างน้อยก็ให้เราสังเวชบ้างเท่านั้นเองก็แต่ว่าไม่มากนักแต่จะไปเห็นที่ว่าเราเห็นร่างกายปัจจุบันที่ทุกขณะเนี่ยเห็นไม่หายเห็นเป็นเครื่องอยู่ตลอดนั้นคนละอย่างกันอันนี้เขาเรียกว่านั่นเห็นเรื่องนิมิตแต่ความจริงที่จะมาสอนก็คือเห็นร่างจริงเลยเขาเห็นตลอดเวลาอันนี้ไม่ดับเมื่อคืนเห็นอย่างไรตอนเช้าก็เห็นอย่างนั้นมันเช้าเห็นยังไงตอนบ่ายก็เห็นอย่างนั้นเห็นกันทั้งวันทั้งคืนอันนั้นมันเห็นตอนเมื่อคืนแล้วแต่ตอนเช้าก็ไม่มีละอย่างเงี้ยมันก็เรียกว่าหายไปแล้วเหมือนความฝันที่หายไปในกรณีที่บอกว่าจิตเราฟังใครพูดแล้วก็จิตเราดับลงไปจิตมันลึกเข้าไปโยมจิตมันลึกเข้าไปเนี่ยมันมีลึกสองลึกนะลึกแบบมืดกับสว่างเขาเรียกว่ามืดกับสว่างหมายถึงว่าเวลาสว่างก็สว่างไปเลยแล้วก็แต่ว่ารู้ตัวอยู่อันนั้นเขาเรียกว่ามันมีความลึกเข้าไปเองเหมือนเข้าฌานน่ะและในกรณีเดียวกันบางครั้งนะเข้าฌานเนี่ยมันเหมือนกับว่าดำมืดไปเลยหายไปเลยจนไม่รู้ว่าอะไรกับอะไรมันเหมือนอสัญญีนะเขาเรียกว่าอสัญญีเหมือนกับว่าไม่มีสัญญาไม่มีความว่าเราเป็นอะไรมันหายไปเลยเหมือนกับว่ามันเมื่อกี้มันหายไปไหนไม่รู้ตัวว่าอยู่ตรงไหนหรือว่าไม่รู้ตัวว่ามีอะไรทำนองนั้นมันจะเป็นจังหวะของล็อกของสมาธิบางช่วงมันจะเป็นแบบนั้นเขาเรียกมันอสัญญีเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาแต่ว่าไม่เป็นไรพวกนี้มันเป็นการรับรู้นะว่าว่าเรารู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ให้รับรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่เท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็กลับมาสู่สภาพเดิมเหมือนเดิมก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่ามันเป็นการเรียนรู้ในเส้นทางหรือว่ามันเป็นรู้ธรรมชาติว่าอะไรมีอะไรเท่านั้นเองจะว่าเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรตรงนี้ก็รับรู้ไว้กันแล้วกันเนาะ
ไม่มีอะไรโยมนะแต่ยังไงให้พิจารณากายปัจจุบันให้มากนะจะดีกว่านี้นะเราเอานิมิตอย่างที่เราเห็นที่เราเห็นคนตายตัวเองตายนั่นแหละเอาตัวนั้นมาเป็นสัญญาอีกทีหนึ่งจำได้ว่าเราก็เห็นตัวเองอย่างนี้นะแล้วก็นึกร่างจริงเนี่ยเป็นเหมือนร่างที่นอนนั่นแหละแล้วก็ทำอย่างเงี้ยทั้งกลางวันกลางคืนทำจิตปกติเนี่ยแล้วโยมก็จะเข้าไปสู่ธรรมะได้อย่างดีเลยกลายเป็นว่าเราได้อุบายอย่างดีเลยด้วยตัวเราเองอันนี้จะดีมากกว่านั้นอีกนะอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นสัญญานิมิตคือสัญญานะสัญญาอย่างหนึ่งยังไงรายงานมาเนาะก็มีสายอื่นรออยู่ครับขอการหลวงพ่อ มีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมสริตาเจริญพรจ้าโยมจ้านมัสการค่ะหลวงท่านเจริญพรเจริญพรจะสอบถามหน่อยพอดีที่ฉันมีเพื่อนก็แบบแนะนำว่าเออมันสร้างบุญสร้างกุศลใส่บาตรอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าเพื่อนของดิฉันเนี่ยเขาเชื่อว่าการที่ทำบุญให้พ่อแม่ละบ้านพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดกลับไปช่วยทำความสะอาดบ้านนู่นนี่นั่นเป็นอันว่าบุญเนี้ยเป็นที่สุดสูงสุดใช่แต่อยากจะทราบว่าแล้วไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเออไปทำบุญใส่บาตรสร้างนู่นนี่นั่นให้กับตัวเราเองในภพหน้าหรือเปล่าคะอันนี้คิดถูกหรือผิด คือบุญบางอย่างเนี่ยเราทำเนี่ยเราหวังชาติหน้านะเช่นว่าบุญทานเนี่ยบุญทานเนี่ยหมายถึงว่าให้ของสิ่งแบ่งปันสิ่งของให้เป็นทานเนี่ยแก่สมณะบ้างแก่คนอื่นบ้างหรือว่าสิ่งอะไรต่างๆที่เราให้เขาเนี่ยบุญนี้เราหวังว่าจะไปใช้ชาติหน้านะถ้าชาตินี้เนี่ยเราก็มีกินมีอยู่ไปแต่บุญบางอย่างเช่นว่าบุญศีลเนี่ยเราก็มีการเสวยชาตินี้ด้วยชาติหน้าด้วยและบุญบางอย่างเนี่ยก็คือการทำใจเนี่ยได้เสวยผลชาตินี้ด้วยชาติหน้าด้วยแล้วก็ถือว่าบุญมี3บุญฉะนั้นการที่เราไปเห็นคนอื่นทำบุญดังนั้นเนี่ยคือบุญก็คือการทำแล้วมีความดีนะโยมบุญทำแล้วเนี่ยมีความสบายใจไม่เบียดเบียนใครไม่เดือดร้อนใครเขาเรียกว่าบุญหมดนะบุญจะต่างกันยังไงก็แล้วแต่ว่าบุญแล้วทำแล้วเนี่ยไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดผู้อื่นแล้วไม่เบียดทั้งสองฝ่ายแล้วเป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์เป็นไปเพื่อความเป็นประโยชน์เพื่อกูลอย่างเงี้ยเรียกว่าบุญถ้าทำในยะตรงข้ามเขาเรียกว่าบาปถ้าเขาทำดีก็อะไรที่มันไม่เดือดร้อนอะไรก็เป็นบุญชนิดหนึ่งโยมเป็นบุญชนิดหนึ่งเนาะก็ขอตอบแค่นี้เนาะก็มีคำถามอื่นมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากสุพรรณบุรีครับโยมนุ้ยสายเข้าตอนนี้ครับรอได้ นั้นจะรอนานไปหน่อยครับสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมสมพงศ์ครับหลวงพ่อเจริญพรชัยโยมมาตรการครับหลวงพ่อทั้งสองรูปเลยนะครับที่ถามเวลาผมนั่งสมาธิเนี่ยผมนั่งหลับตาเหมือนกับว่าผมนั่งอยู่โต๊ะตรงขับพัดลมในไข่ครับหน้าตาผมมันแบบลมมันพัดแบบอย่างแบบปากเปิ่งเลยครับแล้วผมก็อยากถามว่ามันเป็นยังไงคือเราทางดิจิตีวีนะครับคือเราต้องการให้จิตสงบเนี่ยเราไปมองตรงไหนความเข้มข้นของการมองก็ชัดตรงนั้นนะถ้าเรามองลมหายใจความเข้มข้นก็ชัดที่หายใจเราไปมองส่วนอื่นความเข้มข้นก็อยู่ที่เจตนาที่เราจะมองอะไรนะฉะนั้นส่วนมากคนนั่งสมาธิก็คือมองลมหายใจกระชัดลมหายใจก็รับรู้ว่ามันนี่ลมหายใจของเรานะถ้ามองไปมองไปจิตก็เริ่มนิ่งลมหายใจก็เย็นเข้าไปเย็นก็ไปเหมือนกับว่านิ่งลงอันนี้ก็คือเป็นสมาธินั่นแหละนะโยมสมพงษ์นะก็เราทำสมาธินี่นะก็มองอะไรก็ได้ที่ว่ามองแล้วให้จิตมันนิ่งก็แล้วกันนั้นลมหายใจโยมก็ไม่เป็นอะไรก็เป็นสมาธินั่นแหละนะก็ไม่มีอะไรที่บอกว่าโยมมันนิ่งลงไปนิ่งไปก็เป็นสมาธินั่นเองนะแต่สมาธิจะลึกจะตื้นเท่าไหร่นี่อยู่ที่ความเพียรของเราหรือความทำได้ของเราเป็นว่าเป็นสมาธิเริ่มจะเป็นแล้วกันเนาะแล้วก็ความเข้มที่เราให้คือจิตมันเป็นธาตุรู้เนี่ยเราไปรู้ตรงไหนชัดให้รู้สบายตรงไหนเฉพาะเนี่ยมันก็ความเข้มมันก็อยู่ตรงนั้นนะความอื่นก็จางไปหมดแล้วความเข้มข้นของความรู้ก็อยู่ตรงนั้นนะก็ไม่มีอะไรนะเป็นสมาธินะโยมนะนะก็มีขอกราบหลวงพ่อครับคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อจากสุพรรณบุรีครับจากโยมนุ้ยโยมถามว่าการสวดมนต์แตกต่างกับการภาวนาอย่างไรครับ
ก็ต่างพี่เพราะสวดมนต์ก็เป็นคำสวดบางครั้งเราสังเกตไหมว่าสวดตรงนี้ปากก็สวดอยู่นั่นแต่ใจไปไหนไม่รู้ใจไปเลยนะเขาเรียกว่าขาดสวดมนต์ก็เป็นการสวดส่วนภาวนาคือการทำใจให้เป็นสมาธิให้รู้แจ้งคำสอนให้รู้แจ้งขันธ์ห้าอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของภาวนาแต่ละลำดับไปภาวนาก็มีหลายขั้นอยู่นะก็ต่างกันครับคำถามต่อไปครับหลวงพ่อจากปราจีนบุรีครับจากโยมวุ่นครับอายุ88ปีครับโยมถามว่าผมเคยมีปัญหาคือไม่มีเงินทำบุญบ้านแต่มีคนนุ่งขาวห่มขาวครับมาเข้าฝันแล้วก็บอกหวยทำให้โยมเนี่ยถูกหวยแล้วก็มีเงินมาทำบุญบ้านอยากทราบว่าคนที่นุ่งขาวห่มขาวที่โยมเห็นเนี่ยเป็นใครคือเราก็รับรู้ไปก่อนเนาะว่ามันเป็นใครนะก็รับรู้ว่าเข้ามาให้ก็ดีแล้วเราจะได้ทำบุญได้เนาะก็เราก็รับรู้แค่นั้นไม่รู้ว่าเป็นใครก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าเข้ามาก็แล้วกันเรายังไม่รู้เลยเนาะครับก็มีสายเข้ามาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอยุธยาครับจากโยมนิติพลจะเล่นพรใจโยมสวัสดีครับคือผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ว่าศรัทธาพระอาจารย์จรัญมากครับคือผมซึ่งตรงที่พระอาจารย์จะไม่เหมือนพระอาจารย์รูปอื่นที่ว่าเวลาอธิบายหรือว่าเทศเนี่ยจะลึกซึ้งเข้าไปในเรื่องของปรัชนาน่ะทีนี้ว่าตะก่อนที่แรกที่ผมฟังอ่ะผมงงผมไม่ค่อยเข้าใจครับเพราะว่าที่พูดมาสุภาอะไรแต่ว่าผมคิดว่าพระอาจารย์จรัญน่ะคงจะเกินพระอนาคามีไปแล้วแหละผมเชื่ออย่างนั้นนะที่ผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานผมก็เห็นตัวจริงของพระอาจารย์จรัญแหละแต่ผมไม่มีบุญที่ว่าจะได้ฟังเทศของพระอาจารย์จรัญในคืนวันฝนตกนะที่พอดีผมง่วงก่อน ผมก็เห็นราศีของพระอาจารย์จรัญในปุถุพงผมก็เชื่อว่าพระอาจารย์จรัญคงจะเกินพระอนาคามีแล้วแหละแต่ผมก็ที่พระอาจารย์แนะนำมาว่าถ้าเราก็ต้องสวดมนต์ยิ่งเราบุญน้อยเราก็ยิ่งสวดให้มากครับผมก็จะทำตามครับผมยังไม่มีอย่างอื่นเนาะเดี๋ยวยังไงผมจะขอถามพระอาจารย์จรัญว่าถ้าเกิดว่าเราสวดมนต์เนี่ยสมมุติว่าถ้าเราไม่มีเทียนจุดอะไรนะครับสมมติว่าเราไม่มีครับแล้วก็ไม่มีธูปเนี่ยไม่มีดอกไม้เนี่ยแต่ว่าเราจะสวดพระคาถาแบบยอดประกันแต่ไม่ใช่ธรรมจักรอะไรเงี้ยครับเราสามารถสวดได้ไหมครับได้ฟังทางทีวีนะครับผมบัดนี้ก็ได้ไม่เป็นไรถือว่าการสวดเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์พร้อมหรือไม่ดอกไม้ทูบเทียนมีไม่มีก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าการสวดก็สวดได้นะแต่ก็สถานการณ์ที่การสวดนั้นเราก็ดูสถานที่เหมาะสมหรือการเวลาที่พอเหมาะในการสวดนะไม่ใช่ว่าทำในสถานที่ไม่เหมาะหรือว่าเวลาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็ต้องดูความเหมาะสมตรงนั้นหน่อยก็ไม่มีอะไรก็ว่าไม่ได้ระบุว่าจะต้องมีดอกไม้ธูปเทียนเลยเสมอไปนะการสวดก็คือเอาความเหมาะสมก็แล้วกันก็ได้หมดนะเดิมได้หมดนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าการสวดนะก็คือการพรรณนาบทสวดที่ไหนก็อะไรที่เขาที่เขามาสวดกันก็คือดีทั้งนั้นนะเรื่องของการสรรเสริญเรื่องของการพรรณนาถึงคุณหรือว่าคำสอนของพระเจ้าก็ดีนั้นส่วนมากแล้วอาตมาที่มาสอนก็คือว่าอาตมา เน้นหนักในเรื่องของการค้นคว้าด้วยการประพฤติปฏิบัติหมายถึงว่าเราต้องลงสนามนะธรรมะอาจจะไม่เหมือนใครๆนะที่ว่าเราจะคุยแต่ตำราอย่างเดียวเราไม่เราต้องทำนะเพราะการทำนั้นจะเป็นการเปิดพิสูจน์ในสถานการณ์จริงในสมรภูมิจริงที่ว่าเราจะลบกับอะไรฉะนั้นการลบลาต่างๆที่เราเกิดภายในนั้นก็คือการลงสนามนั่นเองก็คือการที่เอาจิตมามองตัวเราสารพัดที่จะทำให้จิตอยู่ในกระเนื้อกระตัวเราไม่ให้มันเล่ร่อนไปไหนและสบการณ์เหล่านั้นก็การเก็บเกี่ยวของการกระทำนั้นแหละที่เรามาคุยกันมาพูดกันมาเทศกันก็คือสภาวะการที่สอนตัวเองมาตลอดนั่นเองแต่ทุกคนก็เขาเรียกว่าการเทศหรือการสอนคนอื่นก็คือคำเหล่านั้นก็คือสอนตัวเองมาก่อนนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันว่าผู้อื่นกับเราก็เป็นธรรมชาติเดียวกันเวลาเราพูดไปแล้วเนี่ยตรง
ตรงเราก็ตรงทุกคนเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาสภาพคล้ายกันหมดเลยนะครับมันคือสภาพอันเดียวกันหมดเลยไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายจิตอันเดียวกันแต่ความเป็นเพศอาจจะต่างกันแต่สถานะทางใจไม่ต่างกันเลยนะเวลาเราพูดเนี่ยก็เหมือนโดนใจทุกคนเพราะว่าการที่เราลงมือลงไม้การประพฤติปฏิบัติเราจะมีความรู้อีกมากมายที่เรายังไม่รู้อะไรอีกเยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่สามารถที่จะหาคำตอบด้วยการปฏิบัตินะไม่สามารถจะหาได้ในตำราเสมอไปก็มีสายเข้ามาเนาะโยมวันขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมวันเจริญพรชัยโยมกราบนมัสการอีกครั้งค่ะพระอาจารย์ลูกขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ให้แสงสว่างลูกนะคะและก็อีกอย่างหนึ่งลูกขอบออกจากจิตที่จากจิตจากใจลูกที่ปฏิบัติมาลูกขอยืนยันกับพระผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าพระอาจารย์ที่นั่งอยู่ตรงหน้าเราคือพระอรหันต์ค่ะคือลูกมั่นใจเลย 100% พระอาจารย์เป็นพระอรหันต์ค่ะแล้วเข้าใจหรือยังว่าเข้าใจหรือยังว่าความดับอย่างเดียวเนี่ยดับไม่เหลือนี่เป็นยังไงบ้างเราเห็นกายอย่างเดียวเนี่ยเราก็มีคำตอบแล้วที่พระอาจารย์พูดลูกเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าค่ะก็มีอะไรถามไหมโยมค่ะมีอะไรถามอีกไหมคะคือบางครั้งอ่ะที่ลูกเหมือนว่ามันเหมือนมีตรงหน้าผากลูกอะค่ะหน้าผากลูกมันเหมือนชาตลอดเวลาค่ะชาตลอดเวลาเวลามีอะไรมากระทบลูกทางตาทางหูทางปากเหมือนลูกไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหมือนไม่มันไม่มีจิตแต่มันจิตมันจะเฉยอะค่ะมันจะเฉยลูกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอาการแบบไหนเราเป็นอาการแบบนี้มานานแล้วนะคะคือมันจะเฉยลูกเดินออกไปเจอมันจะเฉยอย่างเดียวมันไม่มีอารมณ์อะไรเลยค่ะมันจะเฉยอย่างเดียวเลยค่ะที่เหมือนลักษณะเหมือนที่พระอาจารย์เล่าให้ลูกฟังอะค่ะค่ะคือเฉยอย่างนั้นเนี่ยมันเฉยอยู่ที่เราเป็นดูที่จิตอย่างเดียวแต่เราต้องดูอสุภะของเราตลอดสิถ้าเราพาไปเขาก็ไปถ้าเราพาเฉยเขาก็เฉยแต่ถ้าเราปล่อยเขาเฉยนานๆแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการเกิดดับให้เห็นอีกอันนั้นมันจิตลอยตัวละพระอาจารย์คะที่ลูกมันจิตมันจะลอยอ่ะมันลอยนะว่าไงนะพระอาจารย์คะลูกมาพิจารณาว่าที่เราเห็นอริยสัจ4นะคะพระอาจารย์เห็นอริยสัจ4เห็นพิจารณาว่าเห็นว่าเรารู้ว่าสัมมาทิฏฐินะคะสัมมาสังกัปโปะค่ะสัมมากัมมันโตสัมมาวายโมสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาสัมมาสติสัมมาสมาธิคือองค์มรรคองค์8นะคะคือลูกก็ย้อนไปย้อนมามันก็เป็นสิ่งสมาธิปัญญาลูกก็เห็นว่าทุกเกิดจากการที่เรามีขันห้าและสมุทัยเกิดที่การมีอายตนะทั้ง6อะค่ะรูปรสกลิ่นเสียงอะค่ะลูกพิจารณาถูกไหมคะลูกก็พยายามจะดับอารมณ์ที่เกิดทางตาดับลูกคือเหมือนมีตาเหมือนไม่มีมีหูเหมือนไม่มีเหมือนสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าลูกมีสติแค่ว่ารู้แต่ลูกก็พยายามไม่ยึดเข้ามาลูกรู้เฉยลูกรู้เฉยอย่างเงี้ยค่ะมันถูกไหมคะพระอาจารย์นะลูกจะฟังทางทีวีนะคะนมัสการลาค่ะพระอรหันต์ของลูกค่ะสวัสดีค่ะคือการรู้เฉยเนี่ยมันมีสองนัยยะนัยยะหนึ่งก็เรียกว่าก่อนหน้าที่เราจะรู้เฉยเนี่ยเรานิ่งอยู่แล้วแต่นิ่งขนาดนั้นน่ะนิ่งไม่เห็นกายเห็นแต่จิตกายรู้สึกว่ามีเท่านั้นเองแต่ไม่ได้เห็นชัดไม่ชัดอ่ะกายไม่ได้ชัดรู้แต่รู้สึกว่ามีแต่เราไปอยู่ที่จิตแล้วจิตเราจะนิ่งเฉยวางอยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอะไรผ่านหน้าผ่านตาหรือผ่านหูผ่านตาเนี่ยสักแต่รู้สักแต่เห็นอันนี้ก็เป็นฐานะหนึ่งว่าพูดเหมือนกันมีความหมายเหมือนกันว่าอย่างเนี้ยที่โยมพูดว่าการนิ่งอยู่ของจิตเนี่ยเขาเรียกว่าเอาจิตนิ่งที่จิตแต่กายนี่แผ่วไม่ค่อยชัดอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งอันนี้คือนัยยะหนึ่งนัยยะที่หนึ่งเขาว่ารู้เฉยนัยยะที่สองเนี่ยหมายถึงว่าเราเห็นตัวเองในเป็นอสุภะอยู่ตลอดขณะที่เราเห็นเราเองอสุภะตลอดเนี่ยตาเราก็สักแต่ว่าตาหูก็สักแต่หูโดยที่จิตเราเห็นกายเนี่ยชัดในอาการ32ของเราแต่ไม่ได้มองที่จิต
แต่ในขณะเดียวกันเราเห็นกายนั้นก็เห็นจิตไปด้วยเป็นของรองมาจากกายกายเป็นเอกแต่จิตเป็นรองนะแบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเป็นเอกและกายเป็นรองมันมีสองนัยยะนะมันเป็นสองสมาธิฉะนั้นแต่คำพูดคำเดียวกันนั้นเป็นสองนัยยะคำพูดความหมายเป็นคำพูดเดียวกันเลยแต่มันมีสองอาการนะสองอาการเนี่ยสมาธิอย่างหนึ่งเรียกว่าจิตเนี่ยเราให้ความสำคัญตรงที่จิตนิ่งเนี่ยเป็นเอกแต่กายนี่เป็นรองอันนั้นเขาเรียกว่าเฉยแบบฌานมีฌานเข้าไปผสมแต่ถ้ามีอีกแบบที่สองเนี่ยคือว่าเห็นกายแล้วชัดและเห็นกายนี่เป็นเอกเลยและเห็นจิตนี่เป็นรองให้เป็นรองไปแล้วก็ทุกอย่างก็เฉยอย่างนี้ก็เขาเรียกว่ารู้เฉยเหมือนกันแต่อย่างนี้เป็นญาณไม่ใช่ฌานเราอยากจะให้โยมวันเนี่ยมาทางญาณฌานนั้นไม่อยากจะให้เพราะตรงนั้นเนี่ยโอกาสหลงยะง่ายมากนะแต่ถ้าเห็นกายด้วยเนี่ยมันจะดีมันจะเป็นอริยมรรคและมรรคทั้งหมดที่โยมพูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราเห็นกายอยู่ชัดอยู่เนี่ยมรรคจะเกิดหมดเลยถ้าเราเห็นกายไม่ค่อยชัดเนี่ยเห็นแต่จิตอย่างเดียวมรรคนั้นจะเป็นมรรคที่ไม่ค่อยถูกต้องนะมันเป็นนิดเดียวฌานกับญาณเนี่ยสองอย่างนี้มันคล้ายกันแต่ใกล้กันนิดเดียวนะอยู่ใกล้ๆนั่นฝ่ามือกับหลังมืออยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่มันคนละด้านเท่านั้นเองนะยังไงลองพิจารณาดูเนาะคือว่ารู้เฉยอย่างนั้นนะก็มีสายเข้ามานะขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากพิจิตรครับจากโยมชะแรมเจริญพรใจโยมค่ะสวัสดีค่ะหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรค่ะหลวงพ่อคะลูกจะขอถามว่าลูกก็ปฏิบัติมาตลอดตามหลวงพ่อค่ะแล้วแบบดูลูกก็ดูกายตลอดเลยค่ะแต่ลูกก็ไม่เห็นอะไรก็เห็นแต่กายไม่เห็นอะไรนอกแปลกไปอะค่ะเราเห็นเราเห็นกายนั่นดีแล้วเราเห็นกายนั่นดีแล้วไม่ต้องเห็นอะไรอย่างอื่นเพราะว่าเราอย่างอื่นเนี่ยเราไปเห็นที่หลังแต่เห็นกายให้ชัดก่อนอ๋อค่ะแล้วลูกตอนนี้ก็ลูกก็แบบมันเห็นอะไรใครก็แบบเมตตาสงสารได้หมดเลยอะค่ะอย่างนั้นแหละดีอย่างนั้นแหละดีแล้วใจลูกก็มันแบบเย็นแล้วแบบเห็นอะไรใครก็แบบสงสารเขาแล้วแบบก็ให้ตังเขาแบบคนที่ไม่มีแต่ลูกก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยอะไรมากมายแต่ลูกก็พอมีให้มั่งแต่ลูกก็ให้เขาค่ะก็ดีเพราะว่าเราทำแล้วเมตตาเนี่ยมีเมตตามีสงสารค่ะลูกติดตามหลวงพ่อมาตลอดเลยค่ะทำนานหรือยังอ่ะลูกไม่ได้ทำอะไรค่ะลูกตอนนี้ลูกอยู่กับลูกชายค่ะทำให้มากเนาะเจริญให้มากค่ะลูกก็ทำตลอดเพราะว่าแบบทำทุกวันทำมาไปอยู่วัดสังฆทานมาแล้วขอหนังสือหลวงพ่อมาแล้วก็ลูกก็ดูหนังสือแล้วก็ลูกก็ทำตามหลวงพ่อตลอดแล้วลูกก็ดูที่รายการหลวงพ่อตลอดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ลูกก็แบบว่ามันมีความสุขแล้วแต่ลูกชอบอยู่คนเดียวค่ะหลวงพ่อแน่นอนเราทำอย่างนี้ชอบอยู่คนเดียวเพราะเราเป็นเพื่อนไงเราไม่อยากเอาใครเป็นเพื่อนเราจะมีตัวเองเป็นเพื่อนเพราะว่าเราจิตเราอยู่ตัวเองนี่อยู่ดูตัวเองอยู่ก็เอาตัวเองเป็นเพื่อนมันมีความสุขนะเอาตัวเองเป็นเพื่อนมีคนอื่นเป็นเพื่อนนี่มันทุกข์เหลือเกินนะมันวุ่นวายค่ะแล้วแบบเรื่องอะไรทุกอย่างอะไรคนอื่นก็ลูกก็ไม่สนใจแบบมันเห็นอะไรมันเวทนาเห็นเขาแล้วเป็นแบบมันโป้งอนิจจังไปหมดเลยอ่ะแบบมันเห็นไปแบบมันเหมือนซากศพเหมือนอะไรไปหมดเลยอะค่ะอย่างนั้นแหละแต่ยังไงเราต้องเห็นภาพซากศพเราอย่าให้หายให้อย่าให้หลุดมันจะเป็นสักขีพยานเราตลอดชีวิตถ้าหายเนี่ยสักขีพยานเราจะหายด้วยก็จะเลอะเลือนจะเสื่อมได้ให้เห็นเราชัดอยู่เสมอเนี่ยจะไม่เสื่อมนะแล้วค่ะลูกจะขอถามหลวงพ่อว่าเวลาลูกนั่งสมาธิกรรมฐานนะคะลูกมันลูกเคยผ่าสมองมาแล้วลูกมันปวดที่ตรงผ่ามาค่ะมันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าคะก็เราต้องทำจิตยังไงคะก็ไม่น่าเกี่ยวนะไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าการทำสมาธิหรือพิจารณาตัวเนี่ยทำให้แต่ว่าสุขภาพเราจะดีขึ้นนะจะดีขึ้นหมดเพราะว่ามันผ่อนคลายหมดเลยมันจิตไม่ตึงเครียดจิตไม่ตึงเครียดกายก็ไม่ตึงเครียดตามไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวค่ะ
แล้วลูกจะดูหลวงพ่อจะดูรายการหลวงพ่อตลอดค่ะแล้วลูกจะรายงานตลอดค่ะได้ได้ค่ะค่ะนมัสการค่ะสาธุนะสาธุค่ะค่ะคือสมาธิเนี่ยมีสองสมาธิฌานกับญาณฌานก็หมายถึงเอาจิตดูที่จิตเลยเราไม่ต้องดูกายไม่สนกายไม่ต้องสนใจแต่เห็นแต่จิตแต่จิตมันจะมีคำว่าเฉยแล้วก็เกิดดับจิตหนึ่งเฉยจิตหนึ่งเกิดดับจิตหนึ่งนิ่งอยู่จิตหนึ่งคิดอยู่อย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะนั้นอันนั้นลอยตัวหมดเลยอย่างนั้นไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยดีเลยจิตมันลอยตัวแกว่งแล้วก็เวลากระโดนโดนกระทบอารมณ์แล้วไปเลยเอาไม่อยู่แต่อันนี้เขาเรียกว่าฌานนะฌานเพราะว่าฌานเนี่ยจะคุมยากนะมันจะดีเป็นบางช่วงแล้วก็ไม่ดีเป็นบางช่วงเพราะว่าอยู่ที่สถานการณ์ที่เรากระทบแต่ถ้าเกิดว่าเอาจิตมาพิจารณากายเนี่ยอันนี้มันเป็นญาณหรือเรียกเต็มๆเขาเรียกว่าญาณทัศนะก็เป็นสมาธิชนิดหนึ่งแต่ว่ามันเป็นคนละอย่างกันกับสมาธิฌานนั้นเพราะว่าเอาจิตมาดูกายอันนั้นจิตดูจิตเป็นฌานเอาจิตดูกายเป็นญาณแล้วก็รักษาภาพกายไว้อย่าให้หายให้เป็นเครื่องอยู่อย่างนี้จะเป็นอริยมรรคเลยอันนี้ยิ่งใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากเลยแล้วก็ฌานก็อยู่ในนั้นญาณก็อยู่ในนั้นทำได้หมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าอริยมรรคถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยจิตจะมั่นคงสูงมากไม่แกว่งและจิตจะดับอย่างเดียวไม่มีการว่าเกิดดับมันอยู่ที่ว่าการเกิดดับเนี่ยจิตอยู่ในฌานนี่เป็น แต่ถ้ามาอยู่ในญาณไม่เป็นนะดับอย่างเดียวดับอย่างเดียวนะอันนี้ก็ต่างกันตรงนี้นะ มีคำถามตกค้างไหมไม่มีครับ ก็ญาติโยมก็โทรมาได้นะช่วงนี้ก็ยังพอมีเวลาอยู่นะระหว่างที่ยังไม่โทรนี้ก็คงจะพูดธรรมะไปก่อนว่าการที่เรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยเราเพื่อมีจุดประสงค์อะไรทางที่เราไม่พิจารณาเราไม่เห็นหรือไม่พิจารณามาก่อนเราก็รู้อยู่แล้วว่ากายเราไม่เที่ยงบางคนยังบอกเลยว่าโอ้ไม่ต้องไปมองหรอกยังไงก็ไม่เที่ยงอยู่ดีแหละไม่ได้นะคำนี้ไม่พูดไม่ได้เลยเราก็รู้ทุกคนว่าไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเราไม่มีตัวตนอะไรแต่เรายังไม่เห็นด้วยตาไหนถ้าเห็นด้วยตานอกหรือเข้าใจเฉยๆเนี่ยไม่มีผลกันในการละกิเลสอะไรเลยแต่ถึงเราจะรู้เราจะเข้าใจก็ตามแต่เราไปเห็นเนี่ยสามารถจะละได้นะเขาก็มีสายเข้ามาเอาสายก่อนมีสายเข้าจากบุรีรัมย์ครับจากโยมสมัยเจริญพรใจโยมครับเจริญนวัตการครับหลวงพ่อเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยผมอยากจะปรึกษาอยากจะถามครับเรื่องนึงคือครั้งหนึ่งตอนนานมาแล้วครับตั้งแต่หลวงพ่อท่านมรณภาพใหม่ๆแล้วนะมีหลวงพ่อตอนดึกๆนั้นมีหลวงพ่อท่านมาแสดงธรรมเรื่องขันห้าตอนนั้นนะผมตั้งใจฟังแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าหลวงพ่อองค์ไหนนะตอนนั้นนะแต่ผมตั้งใจฟังพอผมฟังไปที่นี่ผมเกิดนิมิตขึ้นมาเห็นหน้าตัวเองนะมีขนข้างหนึ่งเต็มดกอีกข้างหนึ่งนะจะเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วพอภาพนั้นหายไปแล้วก็จะมีเห็นภาพกระเพาะอาหารของตัวเองเป็นสีชมพูเหมือนกับเป็นคลื่น เป็นคลื่นแต่ว่าเป็นสีชมพูสะอาดแต่ทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่อยากจะดูอยากจะฟังธรรมปริภาพนั้นก็หายไปและทีนี้ผมก็เลยได้ฟังธรรมต่อแต่ผมอยากจะถามว่าอย่างนี้นี่ว่าเป็นอยู่ในสมาธิหรือว่าอยู่ในอะไรครับคือเขาเรียกว่ามันเป็นสมาธิปนเป็นคือสมาธิที่เราจิตนิ่งๆบ่อยๆมันเป็นนิมิตโยมคือสมาธิอ่อนๆน่ะนิมิตมันจะเกิดสมาธิอ่อนนะไม่ได้ลึกอะไรนะมันเป็นสมาธิอ่อนๆนี่แหละสมาธินิมิตมันจะเกิดตรงนั้นบางครั้งตาเราลืมๆเนี่ยแต่มันเป็นสมาธิอยู่แล้วบ้างแล้วอ่อนๆเนี่ยมันจะมีมันจะมีนิมิตขึ้นมานิมิตเนี่ยเราก็รับรู้อย่างเดียวจะจริงแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเรารับรู้อย่างเดียวเพราะว่านิมิตก็คือยังเลื่อนลอยอยู่คล้ายๆว่ามันเป็นเลื่อนลอยได้นะจะเอาอะไรจริงจังไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ใช่พระอรหันต์เนี่ยถือความแน่นอนไม่ค่อยมีแต่เราก็รับรู้ไว้เท่านั้นเอง ตอนนี้ว่าเราอยากจะให้ทุกคนมาเห็นกายเนี่ยถ้าเห็นกายได้เนี่ยมันจะทำให้เราละกิเลสได้ถ้าเห็นนิมิตเนี่ยละไม่ได้เห็นแล้วก็แล้วไปกิเลสเราก็มีเหมือนเดิมอย่างเนี้ยมันก็เลยว่ามันไม่มีผลอะไรนะแล้วมีอะไรถามไหมอย่างอื่น
ก็อยากจะรู้ว่าเป็นระดับสมาธิใช่ไหมครับก็เป็นสมาธิธรรมดาเนี่ยโยมเราทำนิ่งๆอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็เป็นนิมิตมันเกิดเลยแหละประจำแหละแต่เราไม่ค่อยถือสาอะไรเห็นอะไรก็ว่าไปมันก็เห็นสารพัดจริงแท้แค่ไหนเท็จก็มีจริงก็มีบางครั้งก็นิมิตที่ปรากฏก็จริงก็มีบางครั้งเหตุการณ์ข้างหน้านี่มันจะเกิดอะไรก็ปรากฏในเราก็จริงก็มีแต่เราก็ไม่ได้ให้ใส่ใจอะไรมากมายเพราะมันสามารถจะเป็นจริงได้แล้วก็ไม่จริงก็มาก็ได้มันเป็นทั้งสองอย่างแต่ไม่มีผลอะไรกับเกินการที่เราจะไปละกิเลสอะไรไม่มีผลอะไรมันเป็นทางผ่านมันเป็นลักษณะว่ามันรับรู้ไปอย่างนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราจะเอาเรื่องกิเลสจริงๆเนี่ยต้องเห็นอาการ32ของเราจะดีมากเนาะ อย่างอื่นมีถามไหมอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรถามแต่ก็อยากจะบอกว่าผมรับฟังหลวงพ่อตลอดครับตอนเย็นๆเนี่ยครับแค่นี้แหละครับนมัสการครับสาธุนะสาธุเขาเรียกว่าฌานกับญาณฌานก็คือว่าเราเอาจิตมองดูที่จิตมันก็จะลอยนิ่งแต่นิ่งลอยนิ่งออกรู้เขาเรียกนิ่งรู้นิ่งไปเลยนิ่งลอยเลยเลื่อนลอยไปนะแต่นิ่งนะแต่ว่าถ้าเราเอาจิตมาดูตัวเราเนี่ยเป็นญาณอันนี้จะเป็นเรื่องกิเลสโดยตรงเลยทำไมกิเลสเราเนี่ยโดยตรงหรือว่ากิเลสเราเนี่ยจะละเราเห็นอะไรที่ละได้ก็คือเห็นกายนี้เพราะการเห็นกายนี้เนี่ยเท่ากับจิตเราเนี่ยยึดกายนี้เป็นของเราหรือว่ามีความยินดีในกายนี้เองทำให้เราเกิดกิเลสกิเลสทั้งหมดมาจากฉันทราคะท่านกล่าวถึงว่าความยินดีในตัวเราเนี่ยเป็นฉันทราคะที่เราพิจารณาตัวเองเป็นซากศพก็ดีพิจารณาอสุภะก็ดีเนี่ยเพื่อจะกำจัดความเบื่อหน่ายนั้นออกการยินดีนั้นออกไปให้เป็นเกิดกับความเบื่อหน่ายขึ้นมาจะมีคำหนึ่งที่พระเจ้ากล่าวว่าไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำหนัดทำนั้นไม่ใช่ทางธรรมของพระเจ้าแต่ทำไหนที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดและการพิจารณาร่างกายนึงเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดทางนั้นจะเป็นทางของพระยาเจ้าทั้งหลายของพระเจ้าท่านสอนนะฉะนั้นเราพิจารณาตัวเราเพื่อเกิดการเบื่อหน่ายและเบื่อหน่ายแล้วมันจะคลายกิเลสนั่นเองคลายกำหนัดนะก็มีสายเข้ามาขออากาศหลวงพ่อครับ มีสายเข้าจากนครพนมครับจากแม่ชีสุภัตราเจริญพรจ่าโยมกราบนมัสการค่ะง่าเจริญพรเจริญพรว่ายังไงเอ่ยแม่ชีคือตอนนี้แม่ชีปฏิบัติมาค่ะบวชมาจะ10พรรษาแล้วนะคะคือแม่ชีฟังธรรมะของพุทธวจนะของอาจารย์คริสติโสติพโลที่คลอง10นะคะท่านก็บอกว่าให้เราพิจารณาอานาปานสติแต่ก่อนแม่ชีปฏิบัติยุบหนอพองหนอที่วัดพิษอุบลค่ะทีนี้เรามาดูที่พระอาจารย์พูดว่าฌานนี่เราดูจิตมันจะเบาเราเดินกำหนดเวลาเกิดผัสสะปฏิฆะอารมณ์เราจะโกรธขึ้นมาเราดับไม่ได้ท่านบอกว่าการดับเนี่ยมันต้อง1ในล้านวินาทีส่วนที่เรานั่งปฏิบัติกันนี้เราแค่เห็นการแปรเปลี่ยนการเกิดการเปลี่ยนสลายไปเราต้องดูไปเรื่อยๆแต่ทีนี้ไม่ชีจิตสภาพจิตมันจะคิดตลอดค่ะทีนี้ไม่ชีเลยได้กุศโลบายมาอย่างหนึ่งคือเรานั่งดีดนิ้วค่ะสร้างสติคือดีดนิ้วไปเรื่อยๆค่ะพอเหนื่อยเราก็จะนั่งหายใจเข้ารู้หนอออกหนอค่ะอย่างนี้เรื่อยๆแต่พอมาฟังของพระอาจารย์บอกว่าให้เราพิจารณากายคืออสุภะไม่ชีไม่เคยทำอย่างนี้หรอกค่ะก็เลยไม่เป็นค่ะคือไม่ชีจะถามว่าการสร้างสตินี่จะดีไหมคะโดยไม่ต้องเพ่งอสุภะแต่เราดีดนิ้วค่ะคือสติอย่างนั้นเขาเรียกว่าสติไม่ใช่สติลอยไม่ใช่สติปัฏฐานมันเป็นสติลอยนะคือเป็นสติเหมือนกันแต่สติลอยถามว่าสติลอยเป็นไงคือมันคอยจะเผลอเลยแต่สติปัฏฐานเป็นยังไงอ่ะสติปัฏฐานนี่ไม่เผลอต่อไปจะไม่มีการเผลอเลยจะมีสติทุกเวลาเต็ม 100% เลยถ้าเกิดว่าความบริบูรณ์นั้นมีแล้วแล้วเราไปดูสติปัฏฐาน4นี่ท่านกล่าวเนี่ยให้พิจารณากายเป็นซากศพน่ะเราไปดูหมวดกายของกายดิส
ฉะนั้นสติปัฏฐาน4ก็คือการเห็นกายตลอดนั่นเองเป็นสติปัฏฐาน4ฉะนั้นสติปัฏฐาน4ถ้าใครเจริญมาแล้วนะจิตเราจะนิ่งมากและจิตเราจะไม่เผลอสติเราจะตื่นต่อเนื่องอันนั้นคือสติลอยโยมมันไม่ใช่สติปัฏฐานสติปัฏฐานต้องทำตามแบบของท่านนะท่านสอนไว้นะกายเวทนาจิตธรรมต้องทำครบหมดเลยไม่ใช่ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะมันคนละอย่างนะถึงว่าโยมไม่ได้ยังไม่ได้ทำโยมยังไม่ได้ทำก็เลยไม่รู้จักไงไม่รู้จักหรือว่าไม่ได้ทำไม่เข้าใจหรือว่าแบบนี้ยังไม่เคยทำนะอย่างเพราะว่ายังไม่มีสติปัฏฐานเนาะไม่ชีเนาะค่ะแล้วเมื่อกี้ต้องทำตัวยังไงคะทีนี้ คือถ้าเราจะทำพิจารณาตัวเนี่ยเราต้องวางตรงนั้นก่อนนะเราทำทีเดียวด้วยกันไม่ได้นะเพราะว่ามันคนละตำแหน่งคนละทิศเนี่ยคนละทิศเหมือนกับทิศเหนือกับทิศใต้เราจะไปพร้อมกันได้ไหมล่ะอย่างนั้นอันนั้นมันดูจิตเนี่ยดูจิตดูการเคลื่อนไหวของการดีดมือเนี่ยแต่ว่าอันนี้คือว่าดูกายดูอาการ32ของเราดูตับดูไตดูไส้ดูพุงดูปัจฉา9เพราะในสติปัฏฐาน4เนี่ยท่านกล่าวถึงว่าหมวดทั้ง32อย่างหมวดธาตุ4นะหมวดธาตุนะหมวดธาตุแล้วก็หมวดของปัจฉา9เห็นกายเนี่ยให้ลึกเค้าเรียกกายยังไม่พอในกายอีกเนี่ยกายในกายเวทนาในเวทนาถ้าเห็นกายได้ก็เห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมหมดเลยถ้าเห็นกายไม่ได้ก็ไม่เห็นอย่างอื่นก็ต้องทำสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยถ้าเกิดเราทำแล้วสติบริบูรณ์สมาธิเราก็บริบูรณ์แต่ถ้าสติเราอ่อนแอกระท่อนกระแท่นสมาธิเราก็กระท่อนกระแท่นหมดเลยนะมันอยู่ที่สติแข็งแรงสมาธิก็แข็งแรงถ้าสติอ่อนแอทุกอย่างก็อ่อนแอหมดเลยก็เหมือนว่าพี่เลี้ยงอ่อนแอเด็กก็อ่อนแอถ้าพี่เลี้ยงแข็งแกร่งเด็กก็แข็งแกร่งแบบนั้นเพราะว่าสติปัฏฐานเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่จะต้องดูแลเด็กนั้นดูแลจิตนั้นฉะนั้นถ้าใครเจริญสติปัฏฐาน4นั้นจะต้องพิจารณากายทุกคนไม่ใช่ว่าเอาแค่เคลื่อนไหวนิ้วเนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4แล้วไม่ใช่มันเป็นอิริยาบถไปมัน1เศษเสี้ยวหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำเพราะว่าเราทำสติปัฏฐาน4ต้องทำครบทุกข้อด้วยไม่ใช่ว่าทำข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ไม่ใช่ต้องทำทุกข้อนะก็คือพิจารณากายนั่นแหละทำไมถึงสอนอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นพระที่บวชมาทุกองค์ต้องถามพระด้วยดิพระอาจารย์ไหนก็แล้วแต่หรือพระไหนก็แล้วแต่ถามว่าตอนบวชนะอุปัชฌายะให้อะไรถ้าให้ผมคนเล็บผนังเราก็ทำตรงนั้นเนี่ยนะถ้าท่านให้อนาปานสติเราก็ทำอนาปานสติถ้าท่านให้อะไรเราก็ทำนั้นให้กรรมฐาน5เราก็ให้กรรมฐาน5แต่พระทุกองค์เนี่ยต้องรับกรรมฐาน5หมดเลยเราก็ต้องทำตรงนั้นเราก็ไม่ได้ทำนอกเหนือนั้นนะถ้าท่านให้ตรงนี้ก่อนนะท่านทำไมท่านไม่ให้อานาปานสติล่ะท่านก็ไม่ได้ให้นะท่านให้ผมคนเล็บฝันหนังนะเราไม่ได้เป็นผู้จัดระเบียบการให้เองนะพระเจ้าจัดให้นะให้อุปัชฌายะให้ก็ทำตามนั้นมันเป็นสติปัฏฐาน4ด้วยเป็นมรรคด้วยนะน้องเข้าใจน้องไม่ชีเนาะคงจะวางแล้วมั้งวางแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าอย่างที่บอกว่า จะพูดง่ายๆก็คือว่าการที่เราเอากรรมฐานนี่มาสอนเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมฐานที่ถูกลืมส่วนมากพระจะลืมกันนะลืมว่าไปเอาอย่างอื่นก่อนนะแต่ว่าตรงนี้ทำไมไม่เอาเพราะอะไรเพราะว่าพุทธเจ้าให้แล้วพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าอุปัชฌายะใดที่ไม่ให้กรรมฐานนี้แก่กุลบุตรอุปัชฌายะนั้นต้องมีโทษปรับโทษไว้นะปรับโทษด้วยนะถ้าไม่ให้กรรมฐาน5นี่กลายเป็นว่ากรรมฐาน5เป็นแค่พิธีกรรมในการบวชเท่านั้นเองไม่ใช่ของนำมาปฏิบัติเลยก็เลยว่าเป็นกรรมฐานที่ถูกลืมความจริงต้องเป็นนำต้องเป็นการนำมาปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นแค่พิธีกรรมก็เอาตรงนั้นมาเอาอย่างนี้เลยสิถ้าพระองค์หนึ่งเนี่ยบวชแล้วก็เอาจิตท่องเที่ยวอยู่ในผมขนเล็บผนังแต่พระองค์หนึ่งเนี่ยไม่ทำไปทำอย่างอื่นเอาจิตไปเที่ยวอย่างอื่นซะถามว่าใครจะสงบกว่ากันสมมติว่าสององค์นี้ทำต่างกันเราก็เห็นชัดเจนว่าคนที่อยู่กับตัวนั่นคนนั้นคือสงบมากนะก็มีสายเข้ามานะขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสระบุรีครับจากโยมชวีเจริญพรจ้าโยมค่ะดิฉันจะขอถามค่ะเพราะว่าคือดิฉันเพิ่งฟังรายการต่างๆเนี่ยคือดิฉันฟังก็คือไม่ค่อยรู้เพราะว่าเป็นคำที่ดูเหมือนกับตัวเองไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคือดิฉันได้เข้ามาหาธรรมะเนื่องจากดิฉันได้ประสบเหตุคือ
ลูกชายเสียชีวิตดิฉันจึงต้องมาพึ่งทางนี้ดิฉันจึงศึกษาดิฉันจึงสงสัยว่าตัวดิฉันเองจะทำอย่างไรที่จะให้เกิดบุญทั้งที่เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าตัวดิฉันจะทำยังไงที่ตัวเองจะได้บุญคือจะปฏิบัติอย่างไรที่จะให้ถูกต้องคือถ้าพูดถึงสมาธิอะไรลึกซึ้งอย่างที่คนอื่นๆที่พูดมาเนี่ยคือดิฉันยังไม่เข้าใจดิฉันคือเหมือนคนนับถือศาสนาพุทธแต่ว่าผิวเผินจริงแต่ว่า เรียนมาก็คือกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือยุบหนอพองหนออะไรธรรมดาแต่เมื่อมาประสบเหตุปุ๊บเนี่ยควรจะทำอย่างไรก็ควรทำตามฐานะของการรู้ของเราเราพื้นฐานอ่อนก็รู้อ่อนๆไปก่อนว่า อย่างน้อยก็ทำบุญให้ลูกไปนะทำบุญอะไรล่ะก็บุญอุทิศบุญกุศลเรื่องให้ทานนะให้ทานไปเนี่ยแล้วก็ให้ไปแล้วก็สองก็คือว่าเราเนี่ยอย่างน้อยก็คือเรามีศีลห้าก่อน ควรตั้งมั่นในศีลห้าว่าให้ดีบุญนี้ก็คือบุญศีลนั่นแหละเราท้าได้ศีลนั่นแหละแล้วก็บุญอย่างหนึ่งก็คือหัดจะทำใจให้สงบนิดๆหน่อยๆดูก่อนลองนิดๆดูก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มจำนวนขึ้นไปทีละน้อยละน้อยเดี๋ยวเราก็ลึกเข้าไปเหมือนเราลงน้ำทะเลนั่นแหละทีแรกก็จะแจะน้ำตื้นๆก่อนแล้วก็ค่อยลึกไปลึกไปอันนี้คือตามลำดับของเราเอาตามนี้เราให้ถือศีลไว้ก่อนให้ดีแล้วก็พยายามนึกถึงศีลห้าเนี่ยว่ามีกี่ข้อแล้วก็พยายามทำตนอยู่ตรงนั้นประการที่สองก็คือหัดทำใจให้นิ่งๆอย่างน้อย5นาทีก่อนเนาะอย่างเงี้ยนิ่งธรรมดานี่ก่อนไม่ต้องไปพิจารณาอะไรทั้งสิ้นน่ะค่อยๆกระเถิบน่ะค่อยๆกระเถิบเพราะว่าที่สอนก็คือตามฐานะตามคนที่พื้นฐานแต่ละพื้นฐานที่เราสอนรวมไปนี้ก็คือเราสอนทุกพื้นฐานเนาะที่ลึกไปแล้วก็สอนไปตามลึกตื้นก็ตามตื้นอันนี้โยมอยู่ตรงนี้เราก็ค่อยคืบผ่านไปเดี๋ยวเราก็ลึกซึ้งเองเนาะเข้าใจเนาะโยมเนาะทำใจให้นิ่งยังไงก็ได้อย่างที่โยมพูดก็ได้ว่าหายใจกำหนดพุทโธก็ได้หรือว่าอานาปานสติอะไรก็ได้อย่างเช่นว่าเราจะทำยังไงที่เขาจะได้บุญด้วยแล้วเราจะได้บุญด้วยค่ะหมายว่าก็นี่ไงจะส่งบุญให้เขาเนี่ยก็นี่ไงเราก็ให้ถวายทานให้ไตรจีวรหรือว่าบริขารหรือจตุปัจจัยหรือไตรยธรรมทั้งหลายก็ให้พระไปก็นั่งให้ลูกไงอันนี้ส่วนเราก็มีศีลเนี่ยก็มีสมาธิไงนี่ได้ทั้งลูกทั้งเราเลยนะก็เนี่ยที่ตอบเนี่ยนะก็ให้ทั้งลูกทั้งเราด้วยนะเราส่วนเราก็มีศีลก็มีภาวนาเนี่ยถ้าบุญมันบุญ3อย่างบุญทานบุญศีลบุญภาวนาเข้าใจเนาะแล้วถ้าเกิดมีคนที่บอกว่าเด็กยังไม่ไปเกิดลูกยังไม่ไปเกิดหมายถึงว่าแล้วจะเป็นไปได้ไหมคะที่เขายังอยู่เวียนว่ายอยู่ในบ้านของเราหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเป็นไปได้ไหมคือตรงนั้นน่ะเรายังรู้ไม่ได้น่ะแต่ว่าเราก็ทำดีที่สุดไปก่อนเขาว่าก็คือเขาอยู่ดีเขาก็ว่าแต่จะจริงจากนั้นก็ยังไม่แน่เราเป็นห่วงลูกเกินไปว่างั้นเถอะเนาะเกินไปจนที่ว่าไม่อยากจะเป็นอะไรเลยเราทำไปก่อนแล้วกันเนาะเราก็ทำไปก่อนแล้วก็ทำดีที่สุดกับลูกแล้วก็ทำบุญให้ไปอย่างเงี้ยจะไปอยู่ไหนหรืออยู่ไหนก็ไม่ทราบแหละแต่ว่าเราทำไปก่อนแต่แล้วก็บุญของเราก็ทำนี่ถ้าไม่งั้นเรากังวลอย่างนี้เราก็ไม่ทำอะไรก็แต่อยากได้บุญก็แต่ก็ไม่ลงมืออะไรมันก็กายกักกันอยู่อย่างนั้นเนาะทำสิโยมเนาะก็เอาตามนี้เนาะก็ถือว่าเราอยากให้ลูกก็ให้เราแต่เราไปรักลูกเกินห่วงเกินไปเนาะเกินไปแต่ว่าจนที่เราเนี่ยไม่กล้าทำอะไรเลยก็เราอยากได้บุญแต่ก็ไม่เหมือนลงมือเหมือนก็อยากได้ข้าวแต่ไม่กล้าทำนาแบบนั้นนะ ทำไปก่อนก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ยังมีเวลาเหลือเล็กน้อยเนาะก็ถือว่ามีอะไรก็คุยกันได้อยู่นะโทรมาได้เอาเป็นว่า การที่เราทำสมาธิเนี่ยเพื่อให้จิตเราเนี่ยละกิเลสถามว่ากิเลสทุกคนเนี่ยก็เกิดจากอะไรเกิดจากอุปทานขันธ์5นะอุปทานขันธ์5คือยึดมั่นร่างกายนี้ว่าเป็นเราต้องดูที่รูปก่อนก็อย่างที่เคยบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ภิกษุทุกองค์เนี่ยให้มาทำเรื่องกายคตาสติคือพิจารณาร่างกายนี้ท่านให้เองนะกรรมฐานนี้นะจริงอยู่ในบทกรรมฐานนี่มีหลากหลายแต่ว่าท่านให้บทนี้เป็นปฐมปฐมก็หมายถึงให้เริ่มแรกของคนบวชใหม่เราคิดว่าตรงนี้บวชใหม่แล้วเนี่ยเราเลยไปแล้วเราเป็นพระเก่าแล้วหรือแต่ถึงเป็นพระเก่าเนี่ยท่านคิดว่าตรงนี้จะผ่านง่ายๆได้อย่างไรเพราะว่าของคนใหม่บวชใหม่บวชไม่กี่วันก็ข้ามไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้รู้เลยไม่ได้เห็นเลยกับกรรมฐาน5นี่เลยจะข้ามได้ยังไงล่ะเราก็ต้องมาทำให้แจ้งก่อนก็คือว่าอบรมให้เห็นชัดนะ
เราเห็นผมหรือยังเราหลับตาหรือดีเห็นเล็บหรือยังเห็นฟันหรือยังเห็นดังยังมืดอยู่เลยยังข้ามไม่ได้ต้องดูให้แจ้งก่อนอันนี้ก็คือกรรมฐานพุทธเจ้านะไม่ใช่กรรมฐานที่ตมามาสอนเองนะเราถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเข้าไปหมดเลยขั้นถึงว่ามูลกรรมฐานเขาเรียกว่ารากเงาแสดงว่ากรรมฐานทุกกรรมฐานเนี่ยมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคือซึ่งคนเราจะข้ามเร็วไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่ากรรมฐาน5นี้นะถ้าใครถ้าอุปชายะใดไม่ให้เนี่ยเท่ากับทำลายอนาคตแห่งความเป็นพระอรหันต์ของกุลบุตรแสดงว่าพระอรหันต์ฝากที่ผมคนเล็บฝันหนังนี่เองไม่ใช่ว่าตื้นไม่ใช่ว่าของตื้นๆที่ใครจะเลยไปง่ายๆนะแสดงว่าบ่งบอกถึงพระอรหันต์เลยทีเดียวนะถ้าใครเห็นได้ว่างั้นเถอะฉะนั้นเราเชื่อพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมเราคิดว่าท่านบอกยังไงต้องเป็นอย่างนั้นวันนี้รายการเราก็หมดพอดีเนาะสำหรับรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อครับให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะ